การกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวมีวันนี้มีสาวๆสวยๆมาด้วยนะคะคนแรกเลยค่ะลูกเกดนิพัชยาเทพจิตค่ะลูกเกดสันสนคนสวยนะคะเขาจะมีคอนเซ็ปต์ของเขาคอนเซ็ปต์เฮ้ยต้องมีคอนเซ็ปต์ต้องมีคอนเซ็ปต์เนี่ยพาละเนี่ยอย่ายอมนะเนี่ยอย่ายอมโอเคค่ะต่อมาค่ะใครดีเนเน่ก่อนสวัสดีค่ะเนเน่ค่ะพิมวัชรานันทกุลงามสิรินะคะสาวมั่นที่จะไปขยี้หัวใจทุกท่านค่ะอันนี้เขาสาวมั่นเขาเป็นแนวแบบสาวมั่นนี่ไงดูแบบว่าหน้าตาคมคมแน่สวยมั่นมั่นอันนี้เอาแบบแบลล์แล้วกันนะคะนี่แบลล์แบลล์แบลล์ที่เราอยู่ที่เราอยู่ที่นู่นแบลล์เราอยู่ที่นะสวัสดีค่ะไปที่เซ็กซี่ขยี้ใจเฉยๆฉ่ำมงหยาไม่มีฉ่ำมงหยาฉ่ำมงหยาอีกที่หนึ่งฉ่ำมงหยาจะไปเอากระบี่บารัมแล้วมีคอนเซ็ปต์ให้ป้ายใหม่ได้ว่าป้ายยี่สี่สิบคืออะไรสี่สิบคือไม่ใช่สี่สิบไม่คืออายุหรือว่าอะไรคือบ้าปลวกค่ะป้ายยี่สี่สิบเนี่ยอายุ40หรอเปล่าค่ะเราออก40ว้าวนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะอยู่กับเรา3สาวนะคะที่จะเรียกได้ว่ามานะคะเมามอยกันค่ะเรื่องแซ่บๆเมาๆมันๆคันๆกันแน่นอนค่ะใช่แล้วนะคะพูดถึงเรื่องที่เรามาวันนี้นี่ต้องถามสาวก่อนว่าเป็นยังไงคือหลายคนอ่ะเราเห็นนะตอนนี้เนี่ยคนหันไปชอบหนุ่มต่างชาติเอางี้ค่ะแค่เดินไปทางไหนดิฉันก็เจอแบบคนต่างชาติเยอะมากใช่ไหมคะทุกวันนี้เจอเยอะมากต่างชาติคือมาเขาเรียกว่าอะไรมาลงทุนมาร่วมธุรกิจคนไทยค่อนข้างเยอะเยอะมากนี่แบบว่าเห็นเพื่อนบางคนนี่นะคนไทยไม่ชอบใช่ไหมคนผิวคล้ำๆอย่างเงี้ยแบบสไตล์สาวแบบว่าภาคอีสานอะไรเงี้ยคนไทยจะบอกว่าไม่ชอบแต่ฝรั่งเนี่ยชอบเขาบอกว่าสวยมากเลยยิ่งถ้าเกิดว่ามีโหนกแก้มเนี่ยนะถือว่าเขาชอบนะเขาชอบบ้านเขาไม่มีนะเกดว่าเหมือนเวลาเราเห็นหนุ่มฝรั่งขาวๆตาน้ำเข้าแล้วก็จะโอ้กีฬาธรรมดาบ้านเขาแบบชับปุยอย่างเงี้ยชับปุยเลยชับปุยแล้วหล่อจังเลยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบก็หน้าธรรมดาบ้านเขาแต่พอเขามาบ้านเราเขาดูแบบอุ้ยพี่ตุ๊กกี้สวยจังเลยเอาจริงๆนะเหมือนคนเราอ่ะมักจะชอบอะไรที่ตรงข้ามกับตัวเองเหมือนคนไทยอย่างเงี้ยส่วนมากผิวคล้ำผิวแท้ก็จะชอบคนผิวขาวค่านิยมคือผู้หญิงตัวเล็กผิวขาวได้ดูแดดบ้านเราออกหนึ่งนาทีก็ดำแล้วค่ะแต่บ้านเราเนี่ยนะแต่ว่าพูดถึงชาวต่างชาติเนี่ยนะเขาบอกว่าชอบมากยิ่งมาบ้านเราเนี่ยถือว่าได้อาบแดดแล้วก็ไม่แพงเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมจะทราบไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่อาบแดดได้เนี่ยต้องไปต่างประเทศต้องเป็นคนมีเงินซึ่งบ้านเรามีแดดแรงอะแล้วก็ถูกมากด้วยนะคะก็เลยมาที่นี่นี่ไงออกไปตากข้างถนนแค่เดียวแค่เดียวบอกเลยเขาทำอะไรฝรั่งเวลาเขาอาบแดดผิวเขาจะไม่ขาวเหมือนคนไทยนะมันจะแบบขาวขาวแดงแดงเป็นแดงแดงอะสวยสวยอะมันสวยสวยแต่เราเนี่ยถ้าออกก็คือแบบกูไม่กลับเดี๋ยวดำแล้วดำเลยดีกว่าใช่ไหมคะนะหลายๆคนก็แบบว่าก็เลยหันไปชอบหนุ่มต่างชาติเพราะว่าหนึ่งนอกจากในเรื่องของความหล่อรูปร่างดีตัวสูงสปอร์ตค่ะและอีกหนุ่มต่างชาติสปอร์ตคืออยากได้แบบว่าลูกออกมาหน้าตาน่ารักมีได้มีดั้งสำคัญมากคือเราไม่มีไงอยากได้ลูกมาแบบว่าเฮ้ยสูงขาวมีดั้งหน้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยใช่คนก็เลยชอบเพื่อนเกดคนนึงนะคือยังไงไม่ชอบคนไทยเลยอะแบบชอบฝรั่งอย่างเดียวมองฝรั่งอย่างเดียวไปผับก็ไปผับที่มีแต่ฝรั่งแถวสุขุมวิทใช่ใช่เลเวลเลเวลเลเวลอะไรอย่างเงี้ยคือจะไปแบบร้านนั้นตลอดเลยเขาบอกว่าเขาอะผิดหวังจากคนไทยทำไมอะคะเนี่ยผู้ชายไทยอะเจ้าชู้เจ้าชู้ตัดเจ้าชู้ชายแฝดทำนางแบบ
ผิดหวังเสียใจแบบว่าเจ้าชู้เขาเรียกว่าอะไรทำลายร่างกายอะไรอย่างนี้แบบเวลาทะเลาะกันแรงๆก็แบบตบอะไรอย่างนี้นี่แย่เลยนางก็เลยแบบผิดหวังแล้วนางก็แบบได้ไปเจอกับฝรั่งคนนึงซึ่งก็แบบคือฝรั่งเวลารักใครแล้วนางจะรักเฮ้ยเขารักจริงเขารักจริงนะฝรั่งมากแล้วนางรู้สึกว่านางเป็นคนสำคัญเลยนางก็เลยผู้ชายไทยมาจีบนางไม่เอาเลยขอฝรั่งอย่างเดียวคือต้องฝรั่งมุ่งมั่นอย่างนี้นะจริงคือไต้หวันเกาหลีเป็นเอเชียหรือว่าเป็นยุโรปนางบอกว่าสิงคโปร์ไม่เอาอ๋อแล้วทำไมก็นิสัยบางทีก็บางคนแบบไม่ค่อยดีโอ้ยแต่นี่เขารู้ลึกเนาะเราเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วเขาบอกต้องเป็นฝรั่งเศสเนี่ยดีฝรั่งเศสอังกฤษจะขี้งกเล็กๆโอ้แล้วนี่เขาเป็นผู้ดีอังกฤษไงนะเขาจะเนียบๆหน่อยอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนี่มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนกันแล้วเขาสั่งชื่อมาดามตองมาดามอ๊อกมาดามตองเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาเกิดมาผิวแทนสูงแบบตาแบบสเต็กฝรั่งเนาะสวยมากแล้วก็คือเหมือนพี่ตองเนี่ยเวลาชวนไปไหนเนี่ยสวยแบบไทยๆอย่างเงี้ยเหรอคะสวยแบบสไตล์แบบฝรั่งชอบอะผิวแทนตัวผอมดาราแบบหน้าเขาจะแบบออกแนวแบบใต้ๆผสมอีสานนิดๆใต้ผสมอีสานจะสวยมากแล้วเขาเนี่ยตั้งมุ่งมั่นเลยว่าฉันเกิดมาฉันต้องเป็นแบบว่าโทษนะคะเมียฝรั่งบอกว่าฉันเกิดมาเนี่ยฉันต้องเป็นเมียฝรั่งฉันไม่มองผู้ชายไทยเลยมีคนมาจีบผู้ชายไทยนางไม่สนแต่ว่านางเนี่ยก็ไม่ใช่สเปคผู้ชายไทยผู้ชายไทยเดินมา100คนไม่มองนางไม่มองเลยผู้ชายฝรั่งเดินมา10คนมองนางทุกคนนั่นไงตกเลยอันนี้นี่แบบไม่ยอมอยู่ใกล้นางเพราะไม่มีใครมองนางก็ตอนนี้ค่ะนางมุ่งมั่นสำเร็จค่ะนางไปเที่ยวแถวฝรั่งนางไปเซิร์ชเล่นกับคนต่างชาติตอนนี้ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกหนึ่งแล้วเรียบร้อยลูกหนึ่งลูกสองแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเรียบร้อยลูกชอนชีวิตดีๆนะคะนะคะพูดถึงในเรื่องของฝรั่งจริงๆแล้วเนี่ยในวงการเราก็มีเนาะวงการเราเยอะนะที่แบบว่าดารงดาราไม่ชอบคนไทยยกตัวอย่างแล้วก็อย่างชามพึ่งแต่งไปเลยพึ่งแต่งเขาก็แบบเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เรียนนานาชาติคุณชามเขาเรียนนานาชาติใช่ไหมที่นานาชาติเจอกันครั้งแรกอยู่ที่นั่นแต่ยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังได้เดี๋ยวค่อยมาได้เลยค่ะก็มีแบบว่าอีกหลายต่อหลายคนเลยที่เห็นนะตอนนี้นี่ไงคนนี้นี่ไงฉันอิจฉาเขามากฉันตาร้อนมากที่เขาแต่งงานกับสิทธิน้ำมันน่ะเอมี่ป่ะเอมี่มันละกอดอ่ะใช่ไหมเอมี่ก็แต่งงานกับใครก็ได้อิจฉาเขามากเลยอ่ะไม่ใช่เอมี่มอใครคะคนนี้ไงคนนะชื่อไม่ออกแอนอะไรนะแอนอะไรนะคนอะไรนะนั่งฝรั่งที่ปั๊มนั่งฝรั่งนั่งฝรั่งใช่ไหมดิฉันจำได้ว่าอ่างน้ำหน้าฉันก็จำได้ว่าอ่างน้ำหน้าคุณหน้าฝรั่งที่เขาแต่งกับเศรษฐีน้ำมันใช่แล้วก็เป็นแบบว่าเศรษฐีคุณแม่เนี่ยซื้อทองซื้อบ้านแล้วก็ไม่ต้องทำงานเลยใช่คือแบบว่าไปอยู่ต่างประเทศนางแบบโอเคมากคือตอนนี้เนี่ยคิดนะว่าจะไปบรูไนแล้วจะไปยกไปบรูไนพี่ไปเนปาลพี่ไปแล้วคือเราอะเหมาะกับทาร์เก็ตมันไหมพี่ไปแล้วเขาไม่เลือกเราเซ็งนะเหมาะนะเขาบอกว่าหนุ่มต่างชาติเนี่ยชอบแบบนี้นะชอบแบบหุ่นคงใหญ่ๆอกเอวสะโพกผิวแทนนี่ไปนี่ได้เสร็จมันนะแต่พี่ป้ายนี่ถึงขาวไปนะได้หรอต้องขาวไปต้องนำกว่านี้หรอต้องนำกว่านี้ต้องไปอาบแดดเดินออกไปหน้าห้างจบเลยทีเดียวรอรถเมล์ก็มาพูดถึงอย่างเช่นตัวอย่างก็คือคุณนกอุศนีค่ะซึ่งก็เพิ่งแบบได้แฟนหนุ่มน้ำข้าวสุดรอนะคนนี้ก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะเพราะว่าล่าสุดนี้กำลังอินเลิฟซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้กรุบกริบค่ะค่ะหนุ่มรุ่นน้องคือว่าคุณนกนะคุณนกเขาจะกินงานดีตลอดนะใช่อย่างเมื่อก่อนคือเขาอะอกหักจากคุณวีใช่ค่ะเขาไม่เอาคนไทยเลยเหมือนพี่วีต้องชูเดียวกับเพื่อนฉันเลยคือไม่เอาคนไทยแล้วเอาเป็นฝรั่งไม่ก็ลูกครึ่งไปเลยแต่ว่าไปดูภาพนะคะอินสตาแกรมนี้โอ้ยสวีทวิทวิวกันน่าดูนะคะหลังจากคบหาดูใจมา1ปีสาวนกก็ยอมควงนะคะบอยเฟรนด์ออกมาเปิดตัวในงานแต่งของชามนั่นเองแล้วก็ยังตอกย้ำคนโสดที่รู้นะจ๊ะว่าถึงจะโสดแต่ว่ารออีกหน่อยก็ได้เจอของดีก่อนหน้านี้เขาคบกับใครนะคุณวินนี่วินนี่นี่ก็หล่อวินนี่หล่อมากวินนี่หล่อเนาะหล่อจ้าพี่กับบ้านไม่ไหวแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะไม่เน้นทักทายคนไทยกันบ้างเลยได้หมดอะอะไรมาตัวนี้ได้หมดใช่ไหมเอาหมดอะบ้าหมดอะนะนอกจากคุณนกแล้วมีใครอีกคะแน่ๆคุณชามค่ะคุณชามที่เพิ่งเข้าสู่ประตูวิวาห์เป็นหมาดๆนั่นเองนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าความหวานไม่แพ้ก็อย่างเมื่อกี้ที่คุณลูกเกดได้บอกไว้นะคะเขาได้เจอกันนะคะที่ต่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่ง
เจอกันตั้งแต่ไฮสคูลนะคะแล้วก็ทำการเพื่อนนอกวงการและในวงการก็มาเป็นสักขีพยานอย่างมากมายซึ่งการแต่งงานของเขาเนี่ยก็เป็นการแต่งงานระหว่าง2วัฒนธรรมก็ระหว่างไทยกับคริสนั่นเองนะคะก็มีการแบบว่าเนี่ยด้านหลังนี้นะคะก็จะมีแบบไทยๆใช่ก็มีการแลกแหวนเพื่อมีแขกผู้ใหญ่นั่นเองค่ะก็อิจฉานะพูดจริงๆอิจฉาอันนี้แบบได้ทั้งเพื่อนแล้วก็ได้ทั้งแฟนแล้วก็ได้ทั้งสามีไปด้วยเลยในตัวแล้วก็ดูดีด้วยไม่แต่เขาบอกว่าตั้งแต่มาเป็นเพื่อนกันแล้วมาเป็นแฟนกันเนี่ยมันทำอะไรให้แบบว่าเหมือนรับกันได้หลายๆอย่างนะแล้วก็เหมือนรู้ใจกันมากขึ้นโอ้โหฉันอิจฉาเขาอ๋อฉันรู้แล้วคุณแองเจลเฮสติงใช่ใช่ไหมแองเจลเฮสติงก็อีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งคุณผู้ชมที่ได้แต่งงานกับเขาบอกว่าเป็นเศรษฐีน้ำมันเมืองบรูไนแล้วเขาบอกว่าคบกันมาคือนานมากประมาณ10 กว่าปีแล้วคือเหมือนคุณแม่เนี่ยตอนแต่งเนี่ยคุณแม่ก็แบบซื้อทองให้ซื้อรถให้แล้วก็เหมือนกับว่าแฟนก็บอกว่านี่ไม่ต้องทำงานแล้วนะไปอยู่ที่นู่นเลยโดยเฉพาะชุดตอนแต่งงานใช่ไหมคะเรื่องทองดีฉันบอกโอ้เอาทองเป็นได้เลยใช่ไหมแบบว่าเออไม่ต้องทำงานไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยู่เฉยๆแล้วแบบได้เงินใช้อะไรเงี้ยถือว่าดีนะเขาเรียกว่าบุญทำกรรมแต่งวาสนาคนเราไม่เหมือนกันคนเราอะแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาไม่ได้งั้นเราต้องไปเร่งวาสนากับเขาบ้างแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคุณเปิ้ลไอรินด้วยหรอเขาบอกว่าตอนนี้คุณเปิ้ลไอรินเนี่ยเขาออกมาเปิดตัวว่าคบหาดูใจกับฝรั่งแต่เขายังไม่ได้เปิดตัวอะไรมากมายเขาแบบเป็นหนุ่มปริศนาชาวต่างชาติเขาบอกว่าคุยไปอะไรอย่างเงี้ยนี่มีอีกหนึ่งคนนะสาวพลอยสาวพลอยพิชมานใช่ก็เข็ดกับคนไทยแล้วค่ะแฟนอยากถามว่าแฟนพลอยคุณพลอยเนี่ยเขาเป็นคนประเทศอะไรอ่ะเพราะหน้าก็เหมือนจะไทยก็ตีไทยเนาะเหมือนเขาเป็นเชิงสไตล์ลูกครึ่งด้วยนะใช่ไหมแล้วคือแบบหล่อว่ะหล่อพลอยนี่คือแบบคุณแซ่บมากชอบแบบทำผมแบบปัดเยลอ่ะแฟนเนี้ย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 ใช่นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีใครอีกมีคุณซาร่าใช่ค่ะซาร่ามาลกุลก็go inter แล้วก็ได้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรฟคบขาดูใจกับเหมือนแฟนหนุ่มพุ่งกลับเวลาถ้าเกิดอยากจะดูภาพของคุณซาร่าใน Instagram ก็มีเพราะว่าถ้าเป็นภาพแบบติ๊ดๆหน่อยก็โลใน IG ของแฟนนางเนาะไปดูได้ว่ามีแบบนูดนูดเปลยเปลือยเขาจะเป็นแนวคู่นี้แนวเซ็กซี่แนวเซ็กซี่โชว์หุ่นโชว์อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกหนึ่งคนที่อิจฉามากนางสาวไทยพี่ปุ๋ยพรทิพย์นั่งอยู่ระเบียงโนกค่ะแฟนเขาเป็นเศรษฐีฝรั่งอันนี้คือย้ายไปอยู่ที่นู่นแล้วนะเขาย้ายไปอยู่นู่นแล้วคือตั้งแต่ตอนที่เขาได้มงเนี่ยนะคะก็เหมือนกับมีคนต่างชาติมาจีบเยอะนักธุรกิจฝรั่งทั้งชาวไทยเองไฮโซต่างๆแต่เสียใจค่ะแพ้กับคนนี้มหาเศรษฐีนะคะเธอพันหมื่นล้านเลยนะคะนอกจากนี้ก็มีเมื่อก่อนนะมีคณะที่อยู่วงอะไรสโมสรชิมิชิมิ3คนอะชิมิชิมินะชิมิ3คนอะที่แบบใช่ไหมพร้อมกับคนออสเตรเลียจูบูจูบูมาแล้วเลยนะจูบูแต่งงานกันเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำไมแต่ละคนชีวิตดีแล้วก็นี่เลยที่เขาบอกคือฮามาใครคะพิสุค่ะสุนารีล่าสุดที่ทางเอ็มวีออกมาได้ดูไหมล่าสุดคือดิฉันยอมเป็นไงเป็นแบบว่าเป็นดีว่าตัวแม่ของลูกพุ่งจริงใช่เอ็มวีคือเอ็มวีลูกพุ่งหรอเอาลูกพุ่งเลยแล้วก็เอาแฟนมาเล่นด้วยหรอคือเหมือนเขาเนื้อหาในเพลงอ่ะเขาจะสอบไปประมาณว่าเธออ่ะขอบคุณที่เธอมาชอบฉันนะฉันจะเป็นอย่างนี้เธอก็ชอบดิฉันเป็นแล้วก็แบบทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดนี้แล้วนางก็เต้นเต้นเต้นแล้วตัวจริงอ่ะนางเปิดตัวคือว่าแฟนหนุ่มห่างกันแบบเป็น10 ปีใช่แล้วหลังเด็กอยู่เห็นไหมนี่แหละคือเหมือนแบบจริงพี่สุอ่ะพี่สุเขาหน้าตาเขาจะแบบว่ามีโหนกเห็นป่ะใช่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 แล้วก็มีกรามสวยเขาต้องสวยนะสำหรับหนุ่มไทยไม่ชอบแบบหน้าคุณโอปอลอย่างเงี้ยแบบมีเหลี่ยมเหลี่ยมนี่หน้าแบบโมเดลฝรั่งเขาจะบอกว่าคุณมีคาแรคเตอร์ใช่ใช่ดูแล้วแบบโอ้ยนี่แหละคือแฟนชั้นอะไรเงี้ยจำได้เลยเหมือนสไตล์แองเจลิน่าเห็นไหมเขาจะเป็นแบบเหลี่ยมเรียงเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมเรียงแต่มีเสน่ห์นะปากจะเจอก็จะดูแต่สวยนะชอบแบบเซ็กซี่เซ็กซี่เนาะคนไทยจะชอบแบบลุคแบ๊วแบ๊วคนไทยจะชอบอะไรรู้ไหมน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีเกาหลีญี่ปุ่นแบบว่าแบ๊วแบ๊วเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยผมของเขาขาเนี่ยเนี่ยแบบเธอสองคนเนี่ยได้คนไทยชอบพี่ป้ายไม่ได้เมาส์มอยอะไรนะพูดจริงๆดิฉันน่ะหนุ่มไทยอ่ะไม่ค่อยชอบหรอกทำไมอ่ะเฮ้ยเขาก็ตัวเล็กสวยผมอ่ะอันนี้เรื่องจริงถ้าใครไปตามอินสตาแกรมดิฉันน่ะส่วนมากเป็นฝรั่งมาแล้วก็เป็นคนฝรั่งที่มาพูดคุยด้วยน้อยมากที่จะเป็นคนไทยที่เข้ามาก็นี่ไงเธอก็ตามน้อยเลยสิฉันบอกเธอว่าดิฉันก็บอกเอ้ยจริงๆแล้วดิ
ีฉันน่าจะแบบสเปคหนุ่มไทยหรือเปล่าก็นั่นสิแต่เปล่าส่วนมากเป็นต่างชาติก็งงอยู่เหมือนกันเนี่ยนะอางั้นลูกเกดลูกเกดน่าจะเป็นสเปคหนุ่มไทยมีทั้งไทยทั้งเทศบางทีก็มีเทศไหนคะเทศประเทศต่างประเทศประเทศไหนประเทศไหนเมาซิไม่ก็มีเยอรมันแต่ว่าตอนนี้มีหนุ่มญี่ปุ่นว่ะให้แต่ว่าหนุ่มญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้เหมือนเขาจะหันมาชอบแบบคนสไตล์แบบตาคมคมชอบสไตล์นี้นะนางอ่ะมันถามว่านางส่งข้อความมันถามว่าเราอ่ะเป็นเซเลบริตี้หรือเปล่าว้าวเราถามว่าเราเป็นเซเลบหรือเปล่าเราก็บอกว่าเมบีบ้างไม่รู้ไม่แน่ใจรับชัวร์เหมือนกันคือฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฉันเป็นเซเลบริตี้หรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ส่วนมากที่มาคุยใครรู้ไหมค่ะอินเดียอินเดียมาคุยกับฉันเหรออินเดียหรออินเดียแขกอินเดียไม่ค่อยมาทักกันเลยอ่ะนี่อินเดียตลอดเราคุยไม่รู้เรื่องอ่ะเขาพูดภาษาอะไรไม่รู้ชาวอินเดียเนี่ยเขาจะชอบคนที่คือแบบไม่ได้อวบจะชอบแบบแอบถ้าเกิดว่าไม่ขาวเลยเนี่ยก็จะชอบสไตล์แบบว่ากึ่งไทยคือไม่คมขนาดนั้นไม่คมสไตล์เท่าอินเดียไม่เท่าเขาแล้วก็ไม่หมวยถ้าไม่ชอบประเภทนี้ก็คือชอบหมวยไปเลยใช่แต่เขาบอกว่าคนอินเดียชอบแบบผู้หญิงแบบมีสะโพกนี่ไงนี่ไงสะโพก38ขยายกว่าพาเมล่าอีกตอนเด็กๆกับคุณแม่บอกว่าฟังเพลงใช่ไหมแล้วคุณแม่บอกว่าพาเมล่าสะโพกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขาเรียกพาเมล่าเบาเด้นอ่ะสะโพกชนดนี่ใหญ่กว่าค่ะ39 40แล้วจะขึ้นใช่แล้วนะคะแล้วกันนะคะจริงๆก็มีอีกหลายคู่นะคะคุณผู้ชมว่าใครเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีแฟนชาวต่างชาติบางทีเนี่ยผู้ชายเดี๋ยวนี้ก็ชอบฝรั่งชอบแบบฝรั่งเยอะขึ้นหรือว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเกาหลีเลยนะคบแบบคนเกาหลีเลยก็ลองดูแล้วกันค่ะเลยเป็นประเด็นท็อปิกของเราในวันนี้นะคะที่สุดความแซ่บกับหนุ่มฝรั่งแซ่บเรื่องไหนเรื่องอะไรบ้างบอกเราด้วยใช่ค่ะก็มาใน Facebook ก็ได้นะเขาเอามันนะจ๊ะใช่แล้วนะคะรวมไปถึงส่ง SMS มาบอกกันว่าตอนนี้คบกับหนุ่มประเทศอะไรหรือว่าทำไมถึงชอบหนุ่มฝรั่งก็ได้มาเล่าความแซ่บๆหน่อยได้เลยแต่ช่วงหน้าเราจะมาเปรยนะสำหรับว่าหนุ่มประเทศไหนมีนิสัยอย่างไรเราจะมองหาคู่มองหาคู่ช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหนุ่มประเทศไหนเขานิสัยอย่างไรกันบ้างเรเบล่ากันละป้าป้ายาของเราอย่าลืมค่ะนะคะที่สุดของความแซ่บกับหนุ่มฝรั่งคุณผู้ชมคิดว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างโทรมาก็ได้นะฝนอีมาเล่าให้เราฟัง02-934-9127-8ค่ะใช่แล้วนะคะพูดถึงหนุ่มฝรั่งที่บอกว่าแซ่บๆเนี่ยนะคะช่วงนี้อย่างที่บอกเราก็จะมาบอกว่าหนุ่มแต่ละประเทศเนี่ยมีนิสัยเป็นแบบไหนให้สาวๆไทยเนี่ยจับมาไว้จะได้หาแฟนแบบนั้นถูกเพราะจะได้รู้ไงว่าประเทศนี้เป็นอย่างนี้เวลามาจีบถามก่อนเลยแวงความจอมใช่บอกประเทศอะไรตายแล้วอยู่ในลิสต์ที่ฉันดูรายการนะคะเริ่มแรกเลยนะคะหนุ่มเยอรมันเขาบอกว่าถ้าสาวไทยคนไหนที่อยากที่จะได้แฟนที่ซื่อสัตย์รักครอบครัวอบอุ่นต้องหนุ่มเยอรมันเท่านั้นไส้กรอกอร่อยไหมคะไส้กรอกเยอรมันอร่อยถ้าอยากรู้ว่าไส้กรอกอร่อยไหมก็ต้องแบบว่าไปคบกับหนุ่มเยอรมันเขาบอกว่าหนุ่มเยอรมันเนี่ยรักครอบครัวแล้วก็เป็นเหมือนเขาจะยึดในเรื่องของว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเขาจะรักเลยเขาจะไม่นอกใจแล้วเขาจะเลี้ยงดูอย่างดีประมาณว่าคุณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวผมดูแลแต่ที่สำคัญเนี่ยถ้าเราอยากมัดใจเขาเนี่ยต้องเป็นแม่บ้านเป็นแม่สี่เรือนให้ด้วยเช่นแบบทำกับข้าวให้เขาทานอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดบ้านนี่จะมัดใจหนุ่มเยอรมันได้เลยค่ะดีจังเลยนะแต่ว่าส่วนมากหนุ่มเยอรมันก็แอบดุเหมือนกันนะเขาจะมีระเบียบไงดุนะคนของเขาดุจริงๆนะดิฉันไปมาพูดจริงเหรอเหรอจริงนะอันหนุ่มต่อไปนะคะหนุ่มสวิสว้าวอันนี้แบบเมืองโรงแรมซึ่งถ้าอยากได้หนุ่มคนนี้บอกได้เลยว่าเป็นอินดี้ตัวพ่อและเจ้าระเบียบว้าวเหรอยังไงอะฮะก็เขาจะมีการวางระบบแบบแผนในเรื่องของการใช้จ่ายการเงินถ้าเกิดว่าคุณเป็นภรรยาของเขาเขาก็จะจัดสรรปันส่วนให้ดีว่าส่วนไหนของเขาส่วนไหนของคุณแบ่งแบบนี้ถึงจะอินดี้อย่างไรนะคะก็มีความรับผิดชอบสูงใช่ค่ะให้เลยใช่และที่สำคัญนะคะแต่ว่าต้องเข้าใจหนุ่มสวิตนิดนึงว่าหน
นุ่มสวีทคนนี้นะคะจะไม่ค่อยชอบครอบครัวใหญ่ชอบเล็กๆชอบเล็กๆถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าเหมือนคนไทยเราจะมีแบบพี่ป้าน้าอาญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสไตล์แบบจีนๆหน่อยอ่ะไม่ชอบอีไม่ชอบเลยอีไม่เอาอีไม่เอานะมีความรับผิดชอบสูงใช่สันโดษนิดนึงนะจ๊ะจ้าค่ะต่อมานะคะหนุ่มผู้ดีอังกฤษกันบ้างเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้แบบเป็นผู้ดีจ้ะตอนบ่ายๆอยากจะจิบชาอะไรเกรย์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเดินเล่นที่ลอนดอนสตรีทนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วจะบอกเลยนะว่าหนุ่มอังกฤษเนี่ยเขามีฟอร์มเยอะแล้วก็แฟนเนี่ยไม่ได้ให้อยู่ว่างๆนะจ๊ะยังไงคะต้องเป็น working woman นะจ๊ะคุณผู้ชมต้องทำงานด้วยแต่ทำงานทำช่วยกันทำมาหากินนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจแบบเรื่องครอบครัวอะไรมากมายไม่ได้แบบเป็นคนแบบไม่ค่อยให้ความสำคัญอะไรกับครอบครัวมากมายนะคะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่อังกฤษเนี่ยค่าครองชีพเขาสูงโอ้ใช่เงินเขาแบบกว่าจะได้หามาได้เขาก็ต้องแบบตะหนีนิดนึงอะประหยัดนิดนึงนะรู้จักกินรู้จักใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าคนรวยที่อังกฤษก็คือจะรวยไปเลยใช่จะแบบรวยมากไปเลยหรือว่าแบบกิริยาต่างๆเนี่ยเขาเลยบอกไงว่าเป็นผู้ดีอังกฤษใช่ค่ะกิริยาเขาจะแบบไม่เหมือนบ้านเราที่แบบยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเขามีระเบียบดีนะคะแล้วก็แบบเขาจะมีไม่มีแบบว่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นสาวไทยคนไหนที่อยากจะแต่งงานกับหนุ่มอังกฤษเนี่ยต้องทำใจเลยนะใจนิดนึงว่าหนุ่มอังกฤษไม่เปย์ถ้าเกิดไม่รวยมากๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เปย์นอกจากไปอยู่ในวังเลยนอกจากคุณได้แบบยากมากทีไปเลยแบบนักธุรกิจอันนี้ก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะต้องรู้จักใช้อีกหรือเปล่านั่นแหละสิแต่เขาบอกว่าพิชิตใจหนุ่มอังกฤษยากนะใช่เพราะเขาค่อนข้างที่จะบางทีเนี่ยสังคมต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะชาวเอเชียค่อนข้างที่บางพวกนะบางกลุ่มนะเขาค่อนข้างจะเหยียดสีผิวบางกลุ่มนะคะไม่ได้บอกว่าทั้งหมดและที่สำคัญถ้าเกิดใครอยู่ประเทศอังกฤษนะคะฝึกนอนเร็วค่ะทำไมอ่ะประตูบ้านก็ปิดเร็วไม่นอนแล้วน้อยแล้วประเทศเขาไม่ค่อยแบบเหมือนไม่เหมือนบ้านเราอ่ะเหมือนไม่เคยบ้านข้าวบ้านเราอ่ะบ้านเขาห้าหกโมงจบนี่แบบว่ากรุงเทพเมืองราตรีมากใช่ค่ะนะคะต่อมาเลยนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อยากจะเป็นสาวๆในฝันของหนุ่มอเมริกันเขาบอกว่าหนุ่มอเมริกันที่หล่อนอกจากหล่อแล้วนะคะเขาบอกว่าหนุ่มอเมริกันเนี่ยเป็นคนที่เฮฮาปาร์ตี้เขาจะไม่ค่อยซีเรียสอะไรต่างๆแล้วเขาจะเป็นคนรักอิสระใครที่ชอบความแฟร์ขอแนะนำให้คบหนุ่มอเมริกันแต่นิดนึงสาวๆไทยทำใจไว้นิดนึงคบหนุ่มอเมริกันเนี่ยแฟร์นะคะไปกินอาหารออกคนละครึ่งนะคะที่เขาพูดว่าอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์เป็นที่มาของคำนี้เพราะว่าหนุ่มอเมริกันเนี่ยเขาจะมองว่าคุณเป็นเหมือนเพื่อนเขาจะคบแฟนเหมือนเพื่อนคืออ้าวในเมื่อคุณไปกับฉันนะคะเราแฟร์กันนะเธอออกค่านี้เราออกค่าอันนี้เราดูแลกันแบบเฮฮาปาร์ตี้แฟร์ไปไม่เหมาะกับเกณฑ์สักประเทศเลยที่พูดมาเนี่ยไม่มีแบบผู้ชายที่ไหนเลยอเมริกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยนะเขาก็เขาจะดูแลเขาจะชอบดูแลเขาจะแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นหนุ่มๆเนี่ยต้องอเมริกันแชร์แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวไปป๋าเปเองก็ต้องเลือกคบผู้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าหนุ่มอเมริกันเห็นปาร์ตี้แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะมีกฎหมายในเรื่องนี้เข้มงวดก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยหย่าแล้วเขามักจะให้เกียรติกับภรรยาเสมอนะคือจะไม่นอกแบบว่าได้แต่งงานก็คือจะรักเดียวใจเดียวจะไม่มีแบบว่ามาหย่าเกินแล้วก็จะดูแลอย่างดีด้วยนะคะถ้าเหมือนบ้านเราเนาะอย่าเอาอย่าเอาเลยทำไมอ่ะผู้ชายทำไมอ่ะนะไม่ผู้หญิงมีน้อยไงค่ะมาถึงนะคะก็หนุ่มสวีเดนกันบ้างนะคะหนุ่มประเทศนี้นะบอกได้คำเดียวว่าคล้ายๆประเทศไทยยังไงรักสถาบันแต่เจ้าชู้เด็ดจริงๆรักสถาบันก็คือว่ารักที่พี่ป้าน้าอาแบบรักครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าในส่วนตัวของอุปนิสัยของหนุ่มสวีเดนเนี่ยก็จะเจ้าชู้เป็นนิดนึงนิดนึงหรือเปล่าบ้านเราเหมือนบ้านเราอ่ะเจ้าชู้นิดนึงหรือเปล่าให้เห็นพี่ป้ายเดี๋ยวไฟหน้าใหญ่เดินมาหนุ่มประเทศนี้นี่ถ้าเกิดสาวคนไหนถ้าเกิดเขาต้องบอกต้องถามก่อนนะเพราะว่าเขาจะไม่ค่อยชอบสาวไทยเท่าไหร่ทำไมอ่ะอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อหนุ่มสวีเดนไม่ค่อยชอบสาวไทยหรอไม่อ่ะว่าเพราะว่าบางทีเขาจะบอกว่าหนุ่มสวีเดนบอกว่าคนไทยน่าจะไม่โอเคสำหรับประเทศเขาเขาก็เลยจะไม่ค่อยเลือกสาวไทยเท่าไหร่นะนี่เองต่อมาค่ะหนุ่มชาตินี้นี่เหมาะกับลูกเกดมากๆเลยนะคะต้องถ้าหาผู้ชายต้องหาสัญชาตินี้เลยค่ะนั่นก็คือหนุ่มฝรั่งเศสนั่นเองเพราะว่าหนุ่มฝรั่งเศสเนี่ยนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกประเทศฝรั่งเศสเขาก็มีแต่แบรนด์เนมแน่นอนน้ำหงน้ำหอมแน่นอนเลยนะคะว่าหนุ่มประเทศนี้เนี่ยเขาจะหรูหราเขาจะใช้ของดีแต่งตัวดีแบรนด์เนมคือกระเป๋า
๋าหลุยดิ้งดองเนี่ยคือถือกันแบบว่าเป็นแบบกระเป๋าเช่นหมากบ้านเราเลยแบบว่าก็ถือแบบอ้าวหล่อแพงหรอก็ไม่ใช่ชิวๆอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราอาจจะถือว่าแพงบ้านเขาชิวๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เป็นหนุ่มที่เรียกได้ว่าโรแมนติกเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยนะอากาศดีแล้วก็แบบว่าอากาศค่อนข้างโรแมนติกอะไรเงี้ยใช่ไงก็ดูบรรยากาศดีเขาฝึกนะคือแบบหนุ่มอังกฤษเนี่ยเขาจะฝึกแบบว่าเหมือนครอบครัวจะคอยสั่งสอนว่าเราต้องเป็นคนแบบถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะต้องแบบว่าเป็นอบอ้อมอารีต้องเป็นคนโรแมนติกอะไรเงี้ยต้องดูแลผู้หญิงแล้วก็ไม่มีแน่นอนในเรื่องของบ้านเล็กบ้านน้อยค่อนข้างที่จะให้เกียรติผู้หญิงมากด้วยความที่เขาเนี่ยโดนเลี้ยงดูมาดีไงแล้วรสนิยมก็สูงเวลาที่เขาจะเลือกใครสักคนเนี่ยเขาอะต้องคิดดีแล้วเอ๊ะแสดงว่าเขาก็ต้องมีแบบเลือกเกรดสูงเหมือนกันค่อนข้างเลือกเหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมนะคะว่าสเปคเขาจะเป็นยังไงกันแต่ก็คือถ้ามีถ้าคุณเนี่ยเกิดมีหนุ่มฝรั่งเศสมาจีบเนี่ยคือรู้แล้วแหละว่าอุ้ยถ้าเราโดนแบบโดนแล้วสักนิดนึงคุยไปก่อนคุณผู้ชมคุยไปก่อนใช่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 เขาบอกว่าอันนี้ดีกว่าหนุ่มไทยหนุ่มฝรั่งเศสดีกว่าไทยเพราะว่าเขาจะไม่ล็อกแรกจะไม่เจ้าชู้และที่สำคัญรู้อันนี้ดีมากแต่ดิฉันบอกนิดนึงช่วยไปเปิดกระเป๋าตังค์เขาด้วยเอาจริงๆอันนี้นี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงนะคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้พูดเล่นนะเขาไม่ค่อยรวยกันหรอไปเปิดกระเป๋าตังค์เขาด้วยลูกรักภายนอกดูดีไว้ก่อนแต่กระเป๋าตังค์ไม่มีกินข้าวนะจ๊ะแบบนั้นไม่ไหวนะนะคะคนต่อมาเลยหนุ่มฮอลแลนด์หรือว่าหนุ่มดัสนั่นเองที่เจอบ่อยเลยค่ะจริงหรอลงเบียร์ฮอลแลนด์ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าดูภายนอกเนี่ยหนุ่มดัสจะเป็นคนอ่อนโยนนะเขาก็นิสัยอ่อนโยนแล้วก็ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่แต่ว่าสาวไทยครับพึงรู้ไว้ถ้าคบกับหนุ่มดัสคือเขาจะต้องให้แฟนเขาเนี่ยนะคะไม่ใช่แบบว่านั่งกินนอนกินนะคุณต้องทำงานเหมือนกันนะคะคุณต้องทำงานหนุ่มอังกฤษเลยหนุ่มอังกฤษคุณต้องทำงานแล้วที่สำคัญคุณต้องรู้จักใช้เงินเขาค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับว่าประเทศที่เหมือนกับเขาจะค่อนข้างใช้เงินเป็นไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแล้วก็จะแบ่งแยกเงินว่าอันนี้ค่านี้นะอันนี้ค่านี้นะในขาค่อนข้างบอกว่าเป็นสัดส่วนแต่ว่าที่สำคัญก็คือเป็นคนรักเดียวใจเดียวเหมือนกันนะมาถึงหนุ่มออซซี่กันบ้างดีกว่านะก็หนุ่มออซซี่นี่ก็อาจจะไม่เหมาะกับคนไทยหรือเปล่าเพราะเขาจะเหยียดสีผิวสีเหลืองถ้าเกิดว่าใครที่เป็นแบบสีผิวสีเหลืองเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยของเราเนี่ยเขาก็จะไม่อยากจะคบเพราะว่าหนุ่มประเทศนี้เนี่ยคือบอกหลักๆเลยเขาจะค่อนข้างเอ็นไปทางอังกฤษแล้วก็อเมริกาซึ่งหนุ่มประเทศนี้นะเขาจะค่อนข้างชอบผู้หญิงที่ทำมาหากินมัธยัสถ์ประหยัดอดทนเดี๋ยวนะฟังมาหลายประเทศเนี่ยไม่เห็นมีประเทศไหนที่แบบไม่ชอบผู้หญิงอยู่เฉยๆเลยอ่ะนี่ไงเยอรมันไงเยอรมันโอเคเยอรมันชอบเป็นว่านแต่ว่าต้องทำกับข้าวเป็นจริงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคนไทยคนไหนที่ชอบหนุ่มออซซี่เนี่ยต้องเต็มใจไว้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดรักกับหนุ่มคนนี้ทางครอบครัวเขาอาจจะไม่ชอบเราก็ได้เพราะเขาจะแบบแอนตี้นิดนึงสำหรับคนไทยเหยียดสีผิวนะแต่บางครอบครัวก็อาจจะไม่เป็นต้องลองดูดีๆนะจ๊ะใช่แล้วค่ะต่อมาดีกว่าค่ะนะคะกับหนุ่มนิวซีแลนด์ไม่ได้ทำแรงพูดหรือว่าหนุ่มแก่แต่อย่างใดนะคะเขาบอกว่าคือหนุ่มประเทศนี้เนี่ยเนื่องจากประเทศบ้านเขาเนี่ยก็เป็นเมืองเกษตรกรรมคล้ายๆกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะคะหนุ่มนิวซีแลนด์ก็จะคล้ายๆกับหนุ่มอังกฤษแล้วก็คล้ายๆกับหนุ่มไทยบ้านเรานั่นเองนะคะก็คือจะประหยัดจะมัธยัสถ์นะคะข้อดีของคนนิวซีแลนด์เนี่ยนะคะเขาจะไม่ค่อยหยิ่งเขาจะไม่ถือตัวคือสามารถที่จะสนิทสนมได้เล่นได้เล่นได้เป็นเพื่อนกันได้จะไม่แบบหยิ่งคือเจอก็เฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอัธยาศัยดีมีความรับผิดชอบสูงเป็นเชื้อชาติที่ไม่ค่อยอวดรวยต่อให้รวยก็เถอะจะไม่อวดรวยนะคะใช่รู้จักใช้จ่ายนะคะแล้วก็อาชีพของเขาเนี่ยจะเป็นพวกการเลี้ยงสัตว์เหมือนบ้านเราอ่ะเป็นเกษตรเขาเกษตรเป็นหลักใช่ไหมเขาเกษตรเป็นหลักก็ดีนะเขาก็ฟาร์มเขาก็สวยนะใช่ใช่ใช่ก็ให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าเขาบอกออร์แกนิกของเขาเนี่ยแปลว่าเขาจะมีเกาะหนึ่งไว้สำหรับปลูกเพื่อออร์แกนิกโดยเฉพาะเขาจะไม่ใช่เหมือนแบบบ้านเราสมมติว่าตรงนี้นะสมมติตรงนี้ลาดพร้าวฝั่งทนคือออร์แกนิกไม่ใช่นะคือถ้าเกิดเหมือนแบบเป็นเกาะเกาะหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าเป็นทะเลรอบเกาะภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกาะเกาะหนึ่งที่ก็เป็นปลูกออร์แกนิกนั่นเองอันนี้เขาจะแบบเน้นมากนะถ้าสาวคนไหนอยากแก่ก็นี่เลยนะคะนิวซีแลนด์นะคะแก่อร่อยใช่แบบบรรยากาศดีไหมแบบว่าทำกับข้าวกินบรรยากาศดีไม่ต้องแออัดในเมืองพี่ป้ายก็ไปอย่างเงี้ยไปขุดหญ้าคนนี้กุดดินกุดยาอยากขี่ม้าน่ะจริงขี่ม้านะคะอ่ะคนต่อมาเลยนะคะหนุ่มนอร์เวย์ค่ะเอาบอกสาวไทยไว้เลยว่า
นี่เลยนะคะอยากสนับสนุนให้ชอบหนุ่มนอร์เวย์เพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคนนอร์เวย์นี่นะคะหนุ่มนอร์เวย์เป็นคนเฟรนลี่ที่เล่นอัธยาศัยดีไม่ถือตัวที่สำคัญเนี่ยไม่กีดกันสาวไทยด้วยนะคะเขาพร้อมเปิดรับเสมอแล้วก็เขาเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบท่องเที่ยวชอบการผจญภัยสาวไทยคนไหนที่แบบว่าอยากไปเที่ยวรอบโลกอยากไปเที่ยวที่ต่างๆแนะนำหนุ่มนอร์เวย์นอร์เวย์อยู่ภาคไหนนอร์เวย์เนี่ยเป็นภาคที่น้ำแข็งเยอะๆไงเขาเป็นประเทศที่น้ำแข็งค่อนข้างเยอะดังนั้นเขาก็เลยต้องการที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวว่าไปประเทศนู้นแถบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่บ้านเขาใช่ไหมก็ดีนะได้เที่ยวบ่อยนะบ้านเขาแบบค่อนข้างที่จะหนาวมากน้ำแข็งมากแล้วก็บอกเป็นความรู้คนนอร์เวย์ส่วนมากเนี่ยไม่ได้เป็นโรคมะเร็งหรืออะไรนะแต่จะเป็นโรคแบบว่าเส้นเลือดสมองแตกง่ายเพราะว่ากินปลาเยอะไปอ๋อหรอโอเมก้า3เยอะไปไม่คือถ้าจะบอกว่าอยากจะกินโอเมก้า3เนี่ยของเขาแท้ใช่ไหมจับปลาได้เยอะคุณผู้ชมอย่าลืมทักติดของเราด้วยนะคะเอ็มมาบอกกันด้วยหรือว่าโทรเข้ามาก็ได้นะคะว่าสำหรับคุณผู้ชมแล้วเนี่ยที่สุดของความแซ่บกับหนุ่มฝรั่งเนี่ยมีเรื่องอะไรกันบ้างใช่บอกเราหน่อยละกันนะคะบอกเราหน่อยว่าคนคนนี้แล้วแซ่บอย่างเช่นแบบว่าฉันอยากกินแบบอาหารบ้านเขาอ่ะฉันก็เลยโทรป้าอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะไม่ว่าเรามาได้หรือว่าจะโทรมันก็ได้ค่ะเรื่อยๆเลยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเมาส์มอยกันต่อเดี๋ยวเรื่องผู้ชายต่างประเทศค่ะNo digáis nada, no os entendería. Mau, mau, man. Mau, man, Work. ท็อปิกของเราที่สุดของความแซ่บกับหนุ่มฝรั่งมีเรื่องอะไรกันบ้างใช่นะคะด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะคะพูดถึงแบบฝรั่งพูดถึงความแซ่บแล้วก็ต้องมาถามสาวๆว่าชอบหนุ่มฝรั่งสไตล์ไหนประเทศไหนชอบแบบซึ่งเมื่อที่ผ่านมาหรอซึ่งเมื่อกี้ที่เราพูดมาทั้งหมด10ประเทศถูกใจคุณผู้ชมบ้างหรือเปล่าลูกเกดชอบฝรั่งเศสทำไมชอบแต่งตัวดีๆไม่รู้ว่ารวยหรือเปล่าโรแมนติกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใส่น้ำหอมจังเลยประมาณนั้นดิฉันหรอคะแน่ๆไม่ค่อยเป็นประเทศถ้าจะให้เลือกเนี่ยอาจจะแบบเป็นอุ่มหนุ่มแบบอิตาลีชอบนะหล่อนะใช่อิตาลีหล่อนะอันนี้ก็หล่ออันนี้โดยส่วนตัวก็ชอบหนุ่มอิตาลีเพราะว่าเขาบอกว่าหนุ่มอิตาลีเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในโลกคือแววตาสวยอิตาลีด้วยได้ไหมแววตาสวยแววตาสวยแล้วก็หุ่นค่ะหุ่นดีมากหุ่นแซ่บผู้ชมลองนึกหุ่นรูปปั้นโรมันอะสมัยโรมันกรีกหุ่นเขาแบบนั้นจริงๆแล้วเขามีกล้ามใช่ไหมเห็นที่ปลายบอกมีกล้ามมีกล้ามเนี่ยชอบก็มีกล้ามก็เลยแบบชอบหนุ่มอิตาลีนอกจากอิตาลีเราก็จะชอบพวกอินเดียบรูไนแขกขาวเพราะว่าหน้าคมแล้วก็รวยค่ะเป็นกระเป๋าหนักช่วงนี้นะคะเราเนี่ยจะมีเรียกได้ว่าเป็นวิธีหาคู่กันมากดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยก็บอกไปแล้วว่าประเทศไหนเป็นยังไงหลายท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าแบบเอาแต่หนุ่มต่างชาติให้มาจีบเลยอะทำไงอะทำไงดีนะคะเราก็มีเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเว็บไซต์เขาจะหาคู่เพื่อนที่ฉันคนนึงยังไง อกหักเหมือนกันจากครอบครัวแบบคือคบกันมา8ปีจับได้ว่าผู้ชายอะมีลูกแล้วเอาหรอมา8ปีไม่รู้ได้ยังไงว่ามีลูกน้อยนะน้อยนะเสียใจนะเสียใจมากก็เลยไปก็บอกไม่เอาแล้วเหมือนกันมาแบบไปเซิร์ชติ๊กเว็บหาคู่ก็ได้มาเว็บหนึ่งของนางซึ่งอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนางก็คุยไปคุยมานางก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งเจอกับผู้ชายคนนี้นางก็คุยกันสักระยะหนึ่งประมาณ6เดือนแต่งงานเลยอ๋อหรอแต่งงานเลยจ้ะผิดหวังมา8ปีคบมา8ปีไม่แต่งมาคบกับอีกคนนึง6เดือนแต่งงานเลยแล้วโอเคปัจจุบันนี้อยู่ด้วยกันท้องแล้วโอ้ยเนี่ยไงเขาบอกว่าบางทีคู่เราอ่ะคบกับคนจริงๆอิสราเอลอิสราเอลนี่เป็นแขกขาวโอ้ยเขาก็อยากได้ไปอยากได้ชาติชาติเขาเป็นอิสราเอลซึ่งอิสราเอลเนี่ยทำงานอยู่ที่เมืองไทยทำงานอยู่ที่ถนนข้าวสารขายอะไรนะเกี่ยวกับเฮนน่าอะไรเงี้ยที่แบบสัตว์อะไรเงี้ยอะไรขายแบบแท็กซี่อะไรอย่างงี้
้พบรักกันเราก็ยินดีด้วยก็คืออันนี้พบรักเพราะว่านี่เลยการแชทกันใช่ไหมเราก็เว็บหาคู่เดี๋ยวนี้เว็บหาคู่เขาเยอะเยอะมากเยอะมากเขามีให้เลือกด้วยนะว่าแบบคุณต้องการหนุ่มประเทศไหนก็คิดไปเลยนะหนุ่มฝรั่งเศสหนุ่มอิตาลีหนุ่มอังกฤษแล้วก็บอกว่าอายุเท่าไหร่20-35ปีแล้วก็ต้องบอกว่าการศึกษาการศึกษามีบอกอาชีพใช่เขาบอกหมดเลยแล้วก็ต้องการแบบว่ามีความสัมพันธ์แบบไหนโอ้ตายแล้วค้างคืนตลอดไปถูกในเรื่องราวของเว็บไซต์หาคู่นะคะคืออย่างของในกรณีเพื่อนเก๋เนี่ยโอเคเขาประสบความสำเร็จพบกันได้คุยกันได้รักกันขึ้นมาแต่งงานกันมีน้องกันไปแต่นะคะในกรณีที่เป็นแบบหลอกลวงเราก็มีอยู่จริงนะคะในปัจจุบันนี้มากมายเลยอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่เรียกได้ว่ามีคนคนหนึ่งนะคะคือง่ายๆก่อนคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาคู่จริงๆไปเซิร์ช Google มันจะขึ้นเยอะมากประมาณนะคะ 3.3 ล้านเว็บเลยหรอทั่วโลกนะหรือไม่ทั่วโลกคือเลือกถูกทีเดียวเยอะๆๆบางคนเลือกถูกเลือกผิดนะคะแต่ว่านี่เลยค่ะเขามีนะคะเป็นแก๊งหลอกนะคะหญิงไทยเป็นสมาชิกเว็บไซต์เพราะว่าหญิงไทยอ่ะชอบคิดว่าฝรั่งรวยหญิงไทยชอบคิดว่าฝรั่งดีฝรั่งดีฝรั่งรวยนะคะเพื่อต้มตุ๋นสาวที่สวยๆไร้เดียงสานะคะหวังว่านะคะจะเปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วก็ได้มีสามีเป็นหนุ่มเศรษฐีตาน้ำข้าวคอยเลี้ยงดูแลนะคะกรณีนี้ค่ะเกิดขึ้นนะคะของเลขาวัย35ปีค่ะถูกหญิงไทยอันนี้เป็นหญิงไทยหญิงไทยร่วมแก๊งกับต่างชาติแบบนี้ก็มีเยอะนะเยอะนะคะทำให้หลอกสูญเงินกว่า 200,000 บาทนะคะโดยฝรั่งคนนี้เนี่ยค่ะเขามีชื่อว่าเฟอร์รี่เฟอร์รี่เนี่ยเป็นหนุ่มออสซี่นะคะออสเตรเลียนะคะเขาว่าจริงใจมากเลยนะส่งแบบกล่องของขวัญมาให้ในกล่องของขวัญคุณผู้ชมมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องไม่พอมีสร้อยคอทองคำด้วยแล้วก็ยังมีเงินสดอีก300,000ดอลลาร์สหรัฐส่งมาให้แต่พอเมื่อถึงเวลาได้รับของผู้หญิงได้รับปุ๊บผู้หญิงบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมฉันต้องเสียภาษีเธอมันฉันเป็นเอาไปไม่ได้กองสุนเสียภาษีค่ะต้องมีการผ่านด่านภาษีกองสุนประกาศก่อนนู่นนี่30,000บาทค่ะขอเข้าไปอีก30,000บาทโอนเงินมาให้หน่อยได้ไหมก็โอนมาให้โอนมาให้บัญชีเพื่อนร่วมแก๊งอีก30,000บาทก็คือนะคะสุดท้ายค่ะนะคะก็มารู้ตัวอีกทีหน้าก็ไม่ได้เจอเสียเงินอีกตนอยู่จริงแล้วโดนสูญเงินไปกว่า 1.9 แสนบาทนะคะ 1.9 เลยทีเดียวนะคะระวังกันไว้ดีๆด้วยอย่าคิดว่าเสียแค่ 1.9 ใช่ดีกว่าหมดตัวนะเอามาถึงเรื่องนี้อันนี้เมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวมีสายมีสายแล้วก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเสียงคุ้นๆคุณต้อยเหรอคะใช่ครับมาแล้วเต้ยเป็นอย่างไรเต้ยเคยคิดอยากจะมีแฟนเป็นต่างชาติไหมก็คิดว่าอยากจะมีเหมือนกันนะครับชาติไหนประเทศไหนประเทศไหนชาติไหนประเทศไหนประเทศไหนประเทศไหนที่ประเทศฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ทำไมอะไรครับทำไมถึงต้องเป็นฮอลแลนด์คะเพราะว่ามีโรงเรียนฮอลแลนด์มีชาวต่างชาติประเทศฮอลแลนด์มาด้วยครับผมยังไงนะคะอะไรนะคะวันนี้พี่แบบวันนี้มีชาวต่างชาติประเทศฮอลแลนด์2คนมาอยู่ที่นี่ด้วยครับที่ไหนคะเขามาทักทายกับผมแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมาทักทายเต้ยอ๋อก็เลยอยากร้องมีแฟนเป็นชาวฮอลแลนด์บ้างเป็นสาวฮอลแลนด์บ้างนิสัยดีไหมคะนิสัยดีไหมเขาคุยดีไหมเต้ยก็คุยดีครับแล้วเขาคุยภาษาอะไรกันกับเต้ยครับภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษน่ะแต่ธรรมดาพี่ใต้ก็ต้องมีความรู้เรื่องของภาษาอังกฤษฟุตฟิตฟอร์ไฟฟิวแบบก็พูดภาษาอังกฤษก็พอได้บ้างดีดีไหนลองพูดให้เราฟังนิดนึงได้ไหมบีสิคะได้ไหมฮัลโหลไปฮัลโหลบานันอีสอะไรนะอะไรนะคะบานันอีสแต่ว่าชื่ออะไรไงMy name is Kate and you ผมพูดได้แค่นี้ครับโอเคเรื่องโอเคแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะคะสำหรับประเด็นท็อปปิกของเรากันมากกว่านะคะเต้ยคิดว่าความแซ่บของหนุ่มฝรั่งเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอะคะเต้ยเรื่องของการท่องเที่ยวอะฮะการท่องเที่ยวทำไมก็คือว่า
ก็คือว่าคนชาวต่างชาติเนี่ยที่เขามาอยู่ในเมืองไทยเงี้ยแบบมันจะมีอะไรที่สวยหรูตะการตาเงี้ยครับค่ะค่ะค่ะโอเคค่ะโอเคนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของเต้ยค่ะอยากให้เต้ยร้องเพลงภาษาอังกฤษให้ฟังจังเลยมาแล้วก็ร้องเพลงมาร้องวันนี้มีเพลงฝรั่งมอบให้ผู้พี่บ้างไหมจริงๆก็น่าจะมีนะเอาแบบนี้อะไรอ่ะเอาแบบมีหรือไม่มีเนี่ยแบบน่าจะได้ไหมลูกจะเอาเพลงผมรับเมืองไทยดีกว่าอ๋อได้จัดมาจัดมาผมรักเมืองไทยอยู่ได้หลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยอยู่ได้หลายปีผมรักเมืองไทยอยู่ได้หลายปีผมรักเมืองไทยอยู่ได้หลายปีสรุปแล้วเนื้อหามีว่าผมรักเมืองไทยหลายปีโอเคค่ะโอเคโอเคลาหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมอยากจะโทรมาฟ้องมอยกันเกี่ยวกับประเด็นของเราก็โทรได้นะคะใช่ค่ะ934-1278นั่นเองนะคะกลับมาหาดิฉันกันบ้างนะคะเมื่อกี้บอกว่าชาวไทยไปหลอกชาวต่างชาติคราวนี้เป็นชาวต่างชาติหลอกคนไทยบ้างเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเขาก็มีการบอกว่าวิเคราะห์มาแล้วว่าสาวประเทศไทยเนี่ยน่าจะชอบหนุ่มประเทศอะไรส่วนมากก็จะเป็นประเทศอังกฤษนะคะการหลอกลวงนี้ก็หนึ่งนะคะมี2รูปแบบคือหลอกเงิน2คือหลอกมีเซ็กด้วยนั่นเองหลอกมีเซ็กด้วยทางจะไม่จะอะไรไม่เสียหายเท่าไหร่นะคะแล้วก็วิธีมี3วิธีเรื่องโกงแบบว่าเรียกว่ายอดฮิตกันเลยทีเดียวนะคะก็คือกุเรื่องขึ้นมาค่ะว่าตัวเองเป็นเศรษฐีอย่างเช่นถ้าจะหลอกพี่ป้ายเป็นหนุ่มบ่อน้ำมันเศรษฐีน้ำมันฉันก็ตาลุกวาวอยากรออยู่อะไรเงี้ยเจ้าของร้านเพชรลุกวาวไม่ลุกวาวนะแล้วก็บอกว่าสร้างนิยายในเรื่องของแบบให้ผู้หญิงรู้สึกว่าต้องสงสารน่ะเฮ้ยเมียทิ้งลูกทิ้งไม่ประสบความสำเร็จเรื่องของความรักไม่มีใครอยู่เป็นทหารแบบปลดเกษียณแล้วนะแล้วอีกอย่างคืออ้างเป็นว่าเป็นผู้ดีอังกฤษมีเชื้อพระวงศ์โอ้ยตายแล้วเป็นไฮโซนะวิธีหลอกเงินของเขานะส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนผิวดำเนี่ยจะมาสืบว่าคนไทยนี่ชอบหาแฟนในเว็บไซต์อะไรบ้างนะเพื่อยอดนิยมอย่างเงี้ยใช่เพื่อส่งอีเมลเข้ามาจีบเมื่อจีบแล้วก็จะทำแบบจดหมายรักให้ดูน่าสงสารค่ะนะโกหกว่าเมียทิ้งบ้างลูกทิ้งบ้างนะหรือว่าตัวเองเป็นนักธุรกิจใหญ่เออนะแล้วก็รักครอบครัวไม่มีเวลาดูแลครอบครัวบ้างหรือจะเป็นแบบทหารปลดเกษียณนะคะก็อันนี้ก็เยอะเหมือนกันแล้วพวกนี้ชอบอ้างว่าเป็นแบบผู้ดีอังกฤษอย่างที่บอกไปเพราะว่าส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าจะชอบคนที่แบบมีมารยาทนะคะส่วนแล้วส่วนใหญ่ที่หลอกเงินเนี่ยก็จะคล้ายจีบมาทางอีเมลเนี่ยสักพักก็จะใช้เว็บแคมหรือว่าวิดีโอแชทให้เห็นหน้าพูดคุยกันนะพอพูดกันไม่อีกนานนะคะก็อ้างว่าแบบเป็นคนขี้อายส่งรูปคนอื่นไปให้อัดคลิปวิดีโอปลอมให้ดูแทนนะขออนุญาตส่งเป็นของขวัญมาให้ร้อนนะไอ้ที่ไม่ตรงกับหน้าจริงใช่นะแล้วก็โทรศัพท์มือถือเงินสดโน้ตบุ๊กพวกแบบเพชรทองเครื่องประดับนะคะก็อยากจะให้ใช้เป็นเครื่องประดับติดตัวแค่นี้ก็จะแบบว่าทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเขารักเราจริงอะเริ่มแล้วไงส่งมาให้นิดๆหน่อยๆพอมีคนโดนรู้จักเนี่ยค่ะโดนเช็คปลอมไปสั่งจ่ายมาเกือบประมาณ 1,200 ดอลลาร์หรือ 30,000 กว่าบาทเนี่ยนะคะพอขึ้นเช็คขึ้นมาในธนาคารก็เป็นรู้ว่าจะเป็นเช็คปลอมแล้วก็เรียกให้ไปเสียค่าตรวจสอบเช็คจากธนาคารต่างประเทศอีก 40,000 กว่าบาทผู้หญิงไทยถูกแก๊งนี้หลอกเนี่ยนะคะก็หลายคนแล้วแต่ไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่า1คือกลัวเสียหน้าโดยสมหน้าไงเพราะว่าอยากได้แฟนฝรั่งจะตัวซันแล้วก็มีบางคนก็ไปแจ้งความนะคะไปแจ้งกับสถานกงสุลนะคะก็ขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครสนใจในคดีนี้นั่นเองนะคะส่วนอันที่2ที่บอกว่าหลอกมีเซ็กนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นชาวฝรั่งผิวขาวค่ะคุณผู้ชมนะประเทศนี้ก็จะหลอกแบบหลอกเซ็กแบบฟรีๆนะคะก่อนที่จะมาเที่ยวเมืองไทยก็จะจีบผ่านก่อนพอจีบเสร็จปุ๊บเนี่ยนัดที่นี่มาเจอกันที่นี่นะแล้วก็พาไปดิ้งแดงดังกันนิดนึงนะคะแล้วก็พาไปเที่ยวนิดหน่อยแล้วก็ไปมีเซ็กนั่นเองนะคะแต่อันนี้นะมันเป็นเรื่องจริงนะเพื่อนเพื่อนของเพื่อนมีเรื่องราวอีกมีเรื่องราวตลอดเพื่อนอันนี้เพื่อนของเพื่อนเป็นผู้ชายแล้วที
ี้ยนะพูดภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเก่งแล้วมีเหมือนฝรั่งคนนึงส่งข้อความมาใน Facebook ก็คุยกับนางเหมือนแบบทีมเออหล่ออยากคุยอย่างนี้อีก็แบบเออคุยไปไปมาคุยกันไปสักระยะนึงประมาณเกือบ 2-3 เดือนเหมือนกันนะแล้วคือก็แบบคือในทำนองที่คุยกันน่ะก็จะมีเรื่องทะลึ่งทะลึ่งมากันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนางเล่าให้ฟังนะแล้วก็มันมีวันนึงผู้หญิงอ่ะบอกว่าอยากเห็นของนางอยากเห็นแบบอันนั้นอ่ะแบบตอนที่แบบซูซ่าอยากเห็นตอนซูซ่ามันจะใหญ่ใช่ไหมอีเพื่อนที่ฉันก็บ้าหยอกแล้วไปถ่ายรูปส่งไปให้นางส่งไปให้นางเสร็จหลังจากนั้นมาการพูดคุยกันเปลี่ยนไปนางบอกว่านางเรียกเงินฝั่งนู้นเรียกเงินบอกว่าถ้าคุณไม่โอนเงินมาให้ฉันนะฉันจะเอารูปนี้แล้วก็ประจานหน้า Facebook ของคุณแล้วจะแท็กไปยังญาติของคุณ family ของคุณเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอัพรูป Facebook แล้วก็จะบอกว่าเราแบบเอ้ยไปกินข้าวครอบครัวมีคนนึงคนนี้แฮปปี้แฟมิลี่แท็กพ่อแท็กแม่แท็กเขาก็รีบไปแล้วว่าอะไรชื่อเป็นยังไงเพื่อนพ่อแม่ถ้าไม่ส่งเงินมานะจะเป็นเรื่องนี้นะปรากฏแล้วว่าใช่ปรากฏว่าเพื่อนของดิฉันเนี่ยมันมีเหนือกว่านิดนึงนางบอกว่าอ๋อประจานได้เลยมันไม่ซีเรียสมันบอกงี้ประจานได้เลยไม่ซีเรียสพ่อแม่ของฉันก็เห็นของฉันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วมันไม่ซีเรียสอยากประจานเลยเพราะว่าฉันก็มั่นใจของฉันว่าของฉันก็ไม่ได้เล็กอะไรแสดงว่าที่เจอคนจริงก็เจอคนจริงอะแต่ประจานเลยแต่จริงๆแล้วนางก็บอกว่าก็เครียดนิดนึงแต่คือต้องทำใจดีสู้เสือใช่ไงถ้าเราไปทำกลัวไปยอมนี่ก็จะแบบว่าเสียไปนะเพื่อนนี่แหละเดี๋ยวมันมีเสียเงินด้วยหายไปแล้วมันก็บอกว่าฉันนี่แหละจะเอาเธอเข้าคุกข้อหามาแบบมาหลอกเงินฉันเนี่ยจำไว้เลยน้องๆที่ดูอยู่เหมือนกันเราอย่าไปไว้ใจในเรื่องของโซเชียลแคมเรื่องของเลิกสื่อออนไลน์มากมันอันตรายพยายามอย่าส่งรูปเห็นหน้าเราหรือรูปอวัยวะของเราอะไรให้เขาดูคือเขาเป็นใครอ่ะรู้จักเขาดีอ่ะมันจะจริงดีกว่าเอาเป็นว่าแค่เราลงรูป Facebook อ่ะมันก็เป็นอะไรที่เป็นพับลิกอยู่แล้วใช่แค่นี้ก็โดนขโมยรูปกันไปแล้วโดนขโมยรูปไปตั้งจ่านี่โดนไปตั้งนะไปตั้งชื่ออะไรก็ไม่รู้น้องจ๊ะจ๋าสาวอะไรไม่รู้แล้วก็มีโพสต์แบบฝันดีนะเรารูปเราไปลงงงไปหมดนะคะนะคะนี่เลยพูดถึงเรื่องราวนี่นะคะเห็นทางลูกเกดแล้วก็เรเน่เล่าเนี่ยเป็นห่วงแทนสาวไทยวันนี้ก็เลยมีนะคะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับมุกต่างๆของชาวต่างชาติที่เขาจะมาหลอกเราอย่างแรกเลยฟังคดีดีนะคะเขาจะหลอกว่าเป็นเจ้าชายตามหาเจ้าหญิงคือใช่ไหมคือเหมือนกับหลอกว่าตัวเองเนี่ยอุ้ยฉันเป็นเจ้าชายนะฉันอยู่ราชวงศ์นี้เจ้าชายบรูไนอย่างเงี้ยแล้วฉันเนี่ยแบบตอนนี้นะฉันโดนตามล่าอยู่ฉันต้องมาประเทศไทยฉันต้องมากบดานมันมีมุกแบบนี้จริงๆนะหรือว่าบางทีหลอกว่าเป็นนักธุรกิจต่างชาติไปด้วยแต่แบบว่าเบื่อทรัพย์สมบัติก็เลยมาเที่ยวเมืองไทยอยากมาผ่อนหาคู่พ่อกับแม่ให้หาแฟนหญิงไทยหญิงไงนะหญิงไทยก็เชื่อตานี่เราต้องหอกกับนี่ดิฉันเป็นบ้านทรายทองเริ่มแล้วใช่ไหมสว่างวงแล้วก็เขาชอบเล่นมุกนี้เขาบอกว่าตัวเองรวยแล้วว่าเดี๋ยวฉันส่งทองให้เธอดูนะนู่นนี่แต่เหมือนจะที่ลูกเกดเล่าเธอต้องโอนค่าภาษีให้ฉันก่อนฉันต้องเสียค่าภาษีฉันทำเรื่องในไทยไม่เป็นไปเสียยังไงนี่แหละคือกลวิธีสาวๆถ้าเกิดว่าคุยกับฝรั่งอยู่แล้วเขาบอกว่าให้โอนเงินค่าภาษีอะไรต่างๆอย่าโอนอย่าโอนเด็ดขาดนะคะต้องแบบว่ารู้จักเขาดีๆก่อนไม่งั้นนี่เสียเงินเลยส่วนอีกมุกหนึ่งนี่นะคะก็เหมือนกับว่าผู้หญิงไทยเนี่ยชอบเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยตกหลุมรักเราฝรั่งยอเนี่ยคุณผิวสีแทนสวยจังเลยคุณเซ็กซี่มากผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบคุณเกิดมาไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยเห็นแก้วหนึ่งนะโอ้ยคุณเก่งมากคนนู้นนั่นนี่โอ้ยคุณเป็น working woman ต่างๆนี่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าฝรั่งพวกนี้พอสาวไทยรวมตัวไปให้แล้วเนี่ยก็มักจะบางทีไปเที่ยวกันหรือไปไหนมาไหนนี่ก็บอกว่าเอาคุณฉันอยากมาหาคุณที่ไทยนะแต่คุณโอนเงินค่าเครื่องให้ผมก่อนนะคะเพื่อจะเสียภาษีนู่นนั่นแล้วเดี๋ยวผมมากลับมาจะเอาเงินให้ปรากฏจริงไทยโอนไปหายเงียบแล้วค่ะเงียบไปในกริปเฟซบุ๊กก็บล็อกกันไปเรียบร้อยใช่ใช่นะคะระมัดระวังกันดีๆนะจ๊ะจ้านะคะโหตกหลุมทางนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถโทรเข้ามานะคะเล่าถึงประสบการณ์ก็ได้หรือว่าจะโทรมาให้แสดงคิดเห็นนิดนึงเกี่ยวกับนะคะในเรื่องของความแซ่บของหนุ่มต่างชาติใครมีแฟนอยู่เป็นชาวต่างชาติบอกก็ได้อยากรู้จริงๆว่าต่างชาติเขามีตรงไหนที่แซ่บบ้างแล้วคุณเลือกเขาเพราะอะไรช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายห้ามพลาดค่ะค่ะไปค่ะ Rebella con la papayaเ
Tú eres bella con la papaya.ปาปายากันทั้งโชว์ทั้งรายการทั้งรายการเลยเปิดยาวกว่านี้นี่มีเต้นแล้วนะเป็นไงครับใช่แล้วค่ะสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมขานะคะที่สุดของความแซ่บกับหนุ่มต่างชาติมีเรื่องไหนแซ่บๆเรื่องอะไรบ้างบอกด้วย4642201นะคะใช่แล้วนะคะนี่เลยมาเบรกนี้เราก็จะมีวิธีมัดใจลดนะบางคนบอกว่าตอนนี้อาจจะเพิ่งคุยกับฝรั่งชาวต่างชาติจะมีกลเม็ดเคล็ดลับชนะอะไรเพื่อจะเอาอยู่หลายคนก็อยากรู้อยากรู้ช่วงนี้เรามีมาฝากกันคุณผู้ชมนะคะใช่แล้ววิธีแรกเลยนะคะบอกว่าบางคนเนี่ยอันนี้เป็นหลายคนเลยบอกว่าไม่อยากมีแฟนฝรั่งเพราะพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นหลายคนกลัวไงหลายคนกลัวที่จะสปีกฟูฟิตฟองไฟแต่ไม่เป็นไรค่ะนะคะจริงๆแล้วอ้าวเหรอมีสายเดี๋ยวคุยกันสายก่อนละกันสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะจ้าค่ะค่ะคุณอะไรคะคุณอะไรคะติ๊ตตี้ค่ะคุณติ๊ตตี้คุณติ๊ตตี้แฟนหรือยังยังค่ะเอาติ๊ตตี้ชอบต่างชาติไหมมีอยากมีแฟนก็นิดนึงเนาะก็อยากแซ่บเหมือนกันเล่นอะไรดีคะที่ชอบชอบอะไรคะถ้าได้ลองก็โอเคถ้าได้อะไรนะถ้าได้ลองก็โอเคถ้าได้ลองก็โอเคได้ลองลองคุยหรืออย่างนี้ใช่ไหมประเทศอะไรดีคะที่คิดไว้อย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าพาไปกินอาหารอะไรเงี้ยค่ะมันแซ่บอาหารแซ่บหรืออะไรแซ่บค่ะอาหารแซ่บหรือแซ่บค่ะใช่ค่ะโอเคค่ะของเผ็ดๆมันก็จะดูแซ่บจ้าเลือกเคยเลือกไว้บ้างไหมคะว่าถ้ามีแบบต่างชาติมาชอบเนี่ยเราเลือกประเทศอะไรประเทศอะไรถ้าเลือกได้อ่ะค่ะถ้าเลือกได้หรอค่ะก็คงแถวๆเป็นลอนดอนดีกว่าลอนดอนอังกฤษหนูอังกฤษลอนดอนเอลเอเนาะอยู่แถวนั้นละค่ะโอเคนะคะของั้นขอให้มีแฟนเร็วๆแล้วกันเนาะแล้วก็ขอให้เจอหนุ่มแซ่บๆใช่หนุ่มลอนดอนแซ่บขอให้อร่อยอร่อยนะคะสวัสดีค่ะนะคะสายนี้เขาก็ชอบหนุ่มต่างชาติชอบแล้วฝรั่งนะคะแต่ว่ากลับมาจัดใจกันต่อนะคะกับหนุ่มต่างชาตินั่นเองนะคะเขาบอกว่าข้อแรกค่ะนะคะสำหรับใครที่พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดไม่ถนัดไม่เป็นไม่เป็นไรเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาบอกเขาไม่เน้นแกรมมาเขาบอกว่าแกรมมาเนี่ยไม่เน้นเลยนะคะเน้นเป็นภาษากายและใจเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบโรงเรียนคอร์สแบบว่าแพงๆภาษาอังกฤษเลยเลือกคือจริงๆนะเข้าใจอ่ะแกรมมาคือแบบบางทีแบบภาษาพูดเอาแค่แบบพูดถูกแกรมมาให้ถูกสื่อสารให้เข้าใจพอจริงๆอ่ะไม่ต้องเน้นแกรมมาเพราะเราพูดจริงอ่ะไม่ต้องเรียนกับ word to be นู่นนี่อะไรขนาดแต่ว่าเอาพูดให้รู้เรื่องให้เข้าใจกันว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่บอกเคล็ดลับนิดนึงถ้าคุณต่างชาติหรือว่าต้องออกเดทนะคะI'm cold I'm hot ต้องมีภาษาต้องมีท่าทางหนาวจังเลยร้อนจังเลยว่ากันไปนั่นแหละใช่ไหมหรือไม่ก็แบบI want to sleep please go in a hotel รู้ไหมรู้เรื่องนี่แหละทำหน้าทำตาสังเกตสิฝรั่งเขาจะชอบคนทำหน้าทำตาเยอะๆก็อย่างแบบเราพูดกันนิ่งๆอย่างเราก็จะแบบนี่สวัสดีค่ะอะไรแต่ฝรั่งเราชอบแบบฮัลโหลแบบว้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากนะเพราะว่าภาษาไทยที่เราพูดอยู่เนี่ยมีการเขาเรียกว่าอากัปกิริยาหรืออาการของเราเนี่ยไม่ได้ชัดเจนเหมือนฝรั่งใช่มันยากตรงไหนรู้ป่ะพอเราไปถ่ายละครที่แบบว่าพูดกับเป็นฝรั่งเนี่ยปรากฏแล้วว่าเราต้องทำเหมือนว่าพูดภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษค่ะอย่างเช่นถ้าบอกว่าก็ดีไม่ได้นะก็ดีค่ะมันต้องมีการแอคติ้งขนาดนี้เวอร์นิดนึงคือถ้าเป็นเราก็ไม่ได้นะคะกลับมาไม่ต้องกังวลใช่ค่ะต่อมาเลยนะคะเขาบอกว่าต้องใจกล้าค่ะใจกล้าอย่างเดียวยุคนี้แล้วนะคะจะบอกอะไรไว้ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายมีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดถูกค่ะถูกค่ะสาวประเภท2เป็นเก้งกวาง 80% เกคิงเกควีนไม่พอ 90% มีเสือใบอีกตอนนี้ผู้ชายยังมีไออีกตายแล้วเหลืออะไรอีกแล้วคือเข
ขานั้นปีนไปคอยอาจเจอทางเน็ตเขาบอกผู้ชายสมัยนี้ 100% เนี่ยนะคะบางทีแบบเจ้าชู้ไปละ 20% เป็นแบบเพศที่3นะคะก็ไปละ 80% นะคะแบบว่าหลอกลวงอีกนู่นนั่นนี่นิสัยไม่ดีอีกนะคะไปสุดท้ายเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือประมาณเหลือ 1% 0.01 นะเหลือ 10% ก็เลยบอกว่าพันคนได้อยู่คนเดียวก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนี่นะคะหมายตาชาวต่างชาติคนไหนเนี่ยหนึ่งเลยนะคะด้านเลยค่ะด้านเข้าไปหน้านี่นะคะด้านเข้าไปเลยนะคะด้านได้ไออดไม่อย่างนั้นแล้วคุณจะอดนะคะแต่ไม่ใช่แบบเข้าไปน่าเกลียดนะคือแบบเหมือนกับแบบว่าเราเจอแล้วก็แบบให้เพื่อนไปก็ได้ขอเบอร์เออจริงๆอ่ะขอเบอร์ชอบฝรั่งอ่ะคือการที่เขาไปคุยกันอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเหมือนบ้านเราไม่ผิดที่ผู้หญิงเขาไปอ่อยผู้ชายกันไม่ใช่ไม่ผิดคือจริงๆแบบเจอฝรั่งแล้วคือสามารถเราสามารถเดินเข้าไปชนแก้วเขาใช่ใช่คือบอกได้เลยว่าเออฉันแบบให้ความสนใจของคุณนะสนใจคุณใช่ไม่เหมือนคนไทยที่แบบว่าอุ้ยผู้หญิงเข้ามาชนแก้วคือผู้หญิงคนนี้แรงไม่ดีเลยคนนี้แบบว่าแรงหรือเปล่าแรงหรือเปล่าไม่ใช่นะแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งไม่เป็นใช่เขาจะชอบบอกว่าเอาง่ายๆเพราะว่าถ้าคือเมื่อก่อนแบบว่ามีการก็ค้าขายกับต่างชาติแต่ว่าเวลาถ้าเกิดเราเดินอยู่เนี่ยแล้วก็เจอเนี่ยก็สามารถทักทายได้แบบคุณมอร์นิ่งคือเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องธรรมดานะแบบไม่รู้จักกันก็พูดได้ไม่ได้แบบเป็นเรื่องที่บอกว่าให้คุณแรงหรืออะไรหรือเปล่าไม่ใช่คุยกับผู้ชายก่อนเลยไม่ใช่แล้วฝรั่งนี่บอกเลยว่าเขาจะชอบคนตรงๆมีอะไรก็พูดเลยชอบก็พูดไปเลยกิ๊บชอบคนอ้อมค้อมกิ๊บมียัวมันนี่พอได้พอแบบนี้เรื่องที่เขาชอบเขาก็เปิดเผยใช่นะคะอีกเรื่องนึงนะบอกว่าผิวขาวไม่ฮิตสีน้ำผึ้งดีกว่าถูกต้องผ่านฝรั่งน่าจะชอบทำไมคือแบบอย่างที่บอกแหละเขาเห็นบ้านเขาจนเบื่อขาวแบบหน้าเป็นฝ้าเป็นกะอะไรเงี้ยเนาะเขาดูว่าผิวขาวมันซีดไปสำหรับคนไหนใช่แต่เขามองว่าคุณผิวสีแทนสีน้ำผึ้งนี่คุณผิวแบบสีแบบเหลืองทองเขาบอกว่าเซ็กซี่เขาบอกเซ็กซี่และที่สำคัญคือผิวแทนเนี่ยเวลาถ่ายรูปอ่ะแล้วขึ้นนะและสวยมากด้วยใช่เออนะอันนี้เขาก็เลยบอกว่าฮิตมากถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แบบว่าผิวแบบแทนนิดนึงและต่างชาติบอกว่าผิวแทนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะถือว่าเป็นผู้ดีใช่ใช่เงินเดือนมีเงินเดือนนะแต่ว่าพวกขาวๆเนี่ยพวกที่ทำงานหนักไม่มีเวลาแบบแดดแปลกกับคนไทยเลยเนาะผู้หญิงผิวสีแทนแล้วเป็นผู้หญิงแบบจนมองผู้หญิงผิวขาวเป็นผู้ดีรวยใช่ไหมไม่ใช่ผิดกันเลยนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าต่างชาติเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะแล้วก็ยอมรับและสามารถที่จะปรับจูนเข้าหากันได้ด้วยนะคะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยคือเกิดมาก็อย่างที่บอกแหละร้อยพ่อพันแม่ใช่ไหมแต่สำหรับต่างชาติหนุ่มๆต่างชาติเนี่ยเขาพร้อมที่จะยอมรับแล้วก็รับฟังเช่นอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยไม่ชอบอะไรบ้างเช่นบ้านเราทำไมดีบ้านเราแบบว่าแต่งตัวมาจูบกันแบบนี้ไม่ได้นะมาจูบกันไม่ได้ที่สำคัญไม่ได้เขาก็เลือกที่จะยอมรับแล้วก็จะปฏิบัติตามเพราะว่าโอเคเราเข้าใจคือบางคนก็จะไม่เข้าใจทำไมอ่ะก็ไอ้ไม่ใช่คนไทยไอ้จูบได้ทำไมล่ะทำไมอ่ะแต่คือถ้าเป็นหนุ่มๆฝรั่งเนี่ยเขาจะยอมรับแล้วก็เข้าใจได้เหมือนเขายอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้ใช่ไหมคะต่อมาเลยนะคะอย่างที่บอกนะบอกแล้วว่ามีเสน่ห์ปลายจวักไว้เป็นสิ่งที่ดีชาวต่างชาติเนี่ยจะชื่นชอบผู้หญิงไทยที่ทำอาหารเก่งถูกต้องค่ะทำงานบ้านเป็นคือเขารู้สึกว่าคนคนนี้ดูแลเขาได้เป็นแม่ของลูกเขาได้เออนะคะไปหัดทำกับข้าวบางคนนี่ทอดไข่เจียวยังไหม้เลยต้มมาม่ายังลวกเลยชอบฝรั่งชอบคิดว่าแบบคนคนนี้แหละที่จะดูแลเราใช่ดูแลลูกได้เขาจะคิดแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือไม่เรื่องมากไม่ใช่ผู้หญิงเรื่องมากนะเพราะว่าเขาชอบแบบสบายๆอย่างเช่นดูบ้านเขาง่ายๆว่าแบบไม่เรื่องมากยังไงก็เขายังใส่แบบผ้าใบเดินเฮ้ยใช่เขาแต่งตัวจริงๆก็ยังงั้นจริงๆแล้วก็ยืดเกงค่ะโอ้ยทำไมต้องจัดเต็มอะไรขนาดนี้ผู้หญิงไทยนี่ไงเขาใส่ชุดนี้ไปเดินถนนนี้ไปเดินถนนนี้แบบต้องจัดเต็มขนาดนี้เออไม่ต้องเบาๆหน้าไม่ต้องแต่งใช่เบาๆแบบนั้นนะคะไม่เรื่องมากเรื่องของวัฒนธรรมและภาษาก็ถ้าไม่มีอะไรมากก็ไม่ต้องจำเป็นเยอะแยะนะให้เข้ากันได้ก็พอนะและสุดท้ายนะคะหญิงไทยไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะเพราะว่าต่างชาติเขาชอบของแปลกคิดว่าตัวเองเนี่ยหน้าแปลกที่โดนด่ามาตั้งแต่เด็กๆว่าเธอเนี่ยยังเธอเนี่ยหน้าเหลี่ยมหน้าเหลี่ยมเธอเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอาจจะเกิดปมไงคนไทยว่าด้วยกันอาจจะเกิดปมเก็บตรงเก็บตังค์อยากจะไปทุบหน้าเกาหลีคุณเปลี่ยนความคิดได้เลยถ้าอยากจะมีแฟนเป็นฝรั่งนะคะเพราะว่านั่นคือจุดโดดเด่นของคุณใช่ค่ะแล้วทำให้ฝรั่งเนี่ยชื่นชมนะคะอะไรที่คนไทยคิดว่ามองว่าไม่สวยฝรั่งมองว่าสวยแปลกนะแปลกมาก คือเขามุมมองต่างกันต่างชาติมันก็ต่างกันอะไรที่คนไทยด่าว่า
อ้วนว่ะเนี่ยอันน่ะผู้หญิงคนนี้สวยมากแล้วก็จะประเคททุกอย่างให้นะแล้วสังเกตมานะผู้ชายต่างชาติเขาจะไม่ชอบผู้หญิงผอมแปลกมากเขาจะชอบคนเนี่ยอวบๆแล้วชอบคนมีโครงล่างแบบอกเอวสะโพกอวบเนี่ยเขาจะชอบสำหรับพี่ป้ายนี่ถือว่าเป็นไซส์S สำหรับเขาใช่ถือว่าไซส์ไทยนี่เป็นอย่างนี้แน่ๆอ่ะบาลานซ์นี่คือ S ไม่คือว่าไซส์นี่คือว่าเป็นแบบเด็กกิโลจริงอันนี้คือกิโลถ้าพี่ป้ายไปอยู่นู่นนะใส่ S เลยสวยมากหุ่นดีมากคือหุ่นเขาสับมากก็ถ้าเคยดูไหมคนอเมริกันผู้ชายอเมริกันเขาชอบอะไรเขาจะชอบคนนมบึ้มๆก้นใหญ่ๆตูดต้องงอนดูสิเทรนด์ฟิตเนสตอนนี้คือก้นงอนนะคะก้นแฟบนี่ไม่ได้นะโลนะคะต้องก้นงอนนมเด้งปากเจองี้ถ่ายรูปแต่เป็นคนถ้าเป็นคนไทยล่ะถ้าเป็นคนไทยก็ต้องผอมเนียนๆเนี่ยผมใหญ่ๆได้ผมใหญ่ใช่ผมผอมผอมขาวๆอย่างแบบแบบถ่ายรูปก็จะแบ๊วพี่ไอนะคือเอาเป็นว่ามองปุ๊บมีแต่ตาดำอะนะเดี๋ยวเรามาทักทาย Facebook กันสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะ Facebook จากคุณ I guess sketchนะคะบอกว่าในตาสีฟ้าผิวสีขาวอมชมพูหุ่นที่ดูอบอุ่นชวนหน้าหน้าคุณแก๊สนี่เขาคิดไปถึงไหนแล้วไม่รู้นะนี่จุดๆๆนี่คิดไปไกลใช่แบบโอ้ยแบบว่าถูกอ่ะนะอีกนิดนึงนะคุณลิซซี่เป็นความโรแมนติกแล้วก็ความเอาใจใส่คือเขาชอบผู้ชายโรแมนติกเพราะฝรั่งส่วนใหญ่จะโรแมนติกใช่ไม่เหมือนคนไทยที่แบบ anniversary ก็ไม่มีอะไรคนไทยก็ไม่มีอะไรเก็บกดอะไรมาคะเก็บกดแฟนมาคะไม่หมายถึงไงแต่คือแบบถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะแบบใส่ใจรายละเอียดพาไปดินเนอร์ครบรอบแต่งงานของเรานะคนไทยไม่ค่อยมีนะเก็บสังเกตอ่ะครบรอบแต่งงานเนี่ยไม่ค่อยเนาะถามว่านี่วันอะไรอ่ะไม่รู้ลืมวันพระเหรอวันพระอะไรจะไปทำบุญหรือเปล่านะคะต่อมาคุณสุชาติก็บอกว่าชอบเป็นคนพูดภาษาไทยเก่งครับจ้าอ๋อแบบว่าบางคนฝรั่งบางคนพูดภาษาไทยได้แล้วมันน่ารักไงมันก็น่ารักคือไม่ต้องยุ่งยากด้วยแล้วก็คุยกับเขารู้เรื่องก็เดี๋ยวนี้มีนะชาวต่างชาติพูดภาษาไทยเป็นนี่เยอะมากนะคะคุณทิกเกอร์บอกว่าฝรั่งพาไปดูอโกโก้ค่ะอีโรติกสุดๆโอ้ยรอดละดิฉันชอบนะอีโรติกอโกโก้นี่คือลูกสาวใช่ไหมโอ้โหทีมงานเต้นโชว์แล้วนะที่มาลุ้นสาวโชว์แล้วค่ะมากันที่ข้อความในแมทก่อนนะเสร็จนะคะที่ส่งกันเข้ามานะคะข้อความบอกว่าไม่ชอบฝรั่งค่ะไม่ใช่สเปคแต่ว่าจะชอบผู้ชายไทยหรือว่าชอบเอเชียบางคนเนี่ยมีนะไม่ชอบผู้ชายไทยแต่ไปชอบผู้ชายแบบสิงคโปร์เกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นเขาจะชอบเป็นอีกแบบนึงหรือว่าฝรั่งชอบเที่ยวชอบเฮฮาจริงแต่จริงนะเพราะว่าเขาไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะสมมติแบบบางเรื่องที่แบบว่าคนไทยเราถือเขาอาจจะไม่ถือเช่นเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาชอบไปแฮงเอาท์แล้วฝรั่งแบบก็ดูอย่างแบบประเทศฝรั่งเศสเวลาแต่งงานเนี่ยเขาจะผู้ชายเนี่ยจะก็ก้มไปเขาเรียกว่าจูบเท้าผู้หญิงว้ายโรแมนติกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมานะคะบอกว่าชอบฝรั่งแต่ติดที่ไม่รู้จะคุยกับเขายังไงนี่ไงบอกไปแล้วกัมม่าไม่ต้องใช้ภาษากายนะคะไปกินข้าวลืมมือไปเลยใช่นะคะต่อมาเขาบอกว่าไปดูฝรั่งแถวพัทยาดีครับลงพุงเดี๋ยวจริงๆบอกไปหรอกนี่แปลว่าดีหรือไม่ดีไม่เขาบอกว่าอยากเจอฝรั่งนะฝรั่งพัทยาฝรั่งต่อข้าวสารคือฝรั่งขี้นกถ้าอยากจะเจอฝรั่งรวยๆอ่ะต้องไปไหนหัวหินหัวหินใช่ไปที่แบบอย่างนั้นหรือไม่ก็ถ้าเกิดว่าในกรุงเทพก็ต้องไปแถวโซนสุขุมวิททองหล่ออันนั้นจะเป็นฝรั่งแบบธุรกิจธุรกิจนี่ธุรกิจถ้าเกิดว่าเจอไปเจอที่ข้าวสารนี่คือฝรั่งวัยรุ่นฝรั่งขี้นกฝรั่งวัยรุ่นใช่ข้าวสารวัยรุ่นเยอะมากนะคะชอบฝรั่งเพราะเปมีความเป็นสุภาพบุรุษค่ะใช่ใช่เจนเทิลแมนมากถูกต้องนะคะเขาบอกว่าฝรั่ง3สาวชอบฝรั่งแบบชอบฝรั่งไหมคะตอบทีละคนชอบไหมหรอจริงๆเนี่ยไม่ค่อยชอบเอเชียแต่แนวไหนเกาหลีญี่ปุ่นตีตีใช่ไหมล่ะแม้ฉันว่าเราสเปคชอบตีตีใช่แต่ว่าทุกอย่างมันจะมีข้อแต่ว่าถ้าฝรั่งมาจีบหล่อๆก็เอาอันนี้ก็คือสรุปว่าได้หมดเลยขอหน้าตาไว้ก่อนนี่ขอให้มานะคะขอพูดถึงเรื่องนะคะเน่ดิฉันอาจจะติดอยู่ที่วัฒนธรรมทำไมอ่ะชอบคนไทยนิดนึงคือไม่ใช่ว่าแบบคือหมายความว่าต่างชาติเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมไม่เหมือนเราเวลาเขาเล่นหรือพูดอะไรเวลาการเล่นเกมเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราพูดแบบว่าเฮ้ยเธอมุกจีบผู้หญิงอย่างเช่นบ้านเธอไปทางไหนทางนี้ทางนี้หรือทางนี้ใช่ป่ะแต่
ฝรั่งเขาก็จะเป็นภาษาเขาจะไม่เก็ทมุกไม่เข้าใจเขาจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเป็นภาษาของเขาเขาก็จะเป็นแบบเป็นรากศัพท์ภาษาอังกฤษของเขาเลยซึ่งเราเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันบางทีมันก็จะไม่ค่อยคลิกกันมันจะไม่ค่อยได้แต่ว่านี่โดยส่วนตัวบอกเลยชอบลูกครึ่งไม่ได้ชอบฝรั่งนะฝรั่งนะชอบลูกครึ่งเพราะรู้สึกว่าไม่เอาฝรั่งไม่เอาแต่ถ้าเป็นลูกครึ่งคือชอบรู้สึกว่าลูกครึ่งอ่ะมันมีความกลมกลืนระหว่างแบบเอเชียกับยุโรปแล้วหน้าตาจะดีเห็นพวกลูกครึ่งน่าจะดีหุ่นดีแล้วก็ที่สำคัญบางลูกครึ่งบางทีพูดไทยได้มันก็คุยกันได้ใช่ไหมเขาก็รับในวัฒนธรรมได้ด้วยชอบลูกครึ่งมากลูกครึ่งก็ได้เอาเป็นว่าไม่หมดไม่นับอะไรก็ได้ไม่นับวันนี้ได้หมดนะพม่าก็ได้นะเปิดแล้วปีหน้าเปิดแน่นอนดีแล้วค่ะนอกจากนี้เขาบอกว่าเรื่องของวัฒนธรรมฝรั่งกับไทยเนี่ยมันแตกต่างกันมากอยู่ด้วยกันยากอย่างที่เน่บอกอาหารการกินบางคนนะคนไทยชอบกินรสจัดส้มตำส้มตำฝรั่งก็กินไม่ได้ลงบาลาจก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 ฝรั่งกินไม่ได้แล้วนะคะบางคนบอกว่าฝรั่งก็ชอบกินต้มยำกุ้งแต่เอาเข้าจริงเหรอรสชาติของที่เขากินมันก็แบบมันจืดนะมันก็ไม่เหมือนกับที่เรากินเธอเคยไปกินร้านอาหารไทยในต่างประเทศไหมปรุงจืดมากคือเรากินแล้วแบบว่าพี่ขอพริกเพิ่มคือมันไม่เผ็ดอ่ะมันรู้สึกว่าใช่มันแบบให้กินบ้านเขาได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่มีน้ำปลาเออใช่เออว่าเขาไม่มีน้ำปลาหาแทบตายไม่มีไปต่างประเทศนี่นะพกไปเองปลากระป๋องน้ำพริกก็ไปกินกับอาหารเขาต้องก็หนูมีแฟนฝรั่งใช่ไหมเดินไปไหนมีแต่คนชอบมองทำไมอ่ะไม่คนไทยก็คนไทยไงจะชอบมองเขาชอบมองนะเวลาผู้หญิงเดินแบบฝรั่งเออแล้วก็ชอบนี่ไงดีมาแล้วคนไทยดูดีดูฝรั่งหล่อมากเลยดูฝรั่งหล่อดูผู้หญิงเด็กดีผู้หญิงคนเราชอบไปเมาค่ะใช่นะคะแล้วอีกอย่างนึงนะที่จะบอกว่าใครที่ได้แฟนฝรั่งเราต้องไปอยู่ต่างประเทศนะต้องซื้อโลชั่นติดไปด้วยเพราะว่าบ้านเขาไม่มีโลชั่นที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งเหมือนบ้านเรานะจะเป็นโลชั่นที่แบบว่ามีมอยเจอร์ไรเซอร์เยอะเพราะบ้านเขาหนาวบ้านเขาไม่เน้นขาวนะคะใครที่ไปเพื่อนดิฉันเนี่ยไปมีที่มีแฟนอยู่เยอรมันแล้วนางไปอยู่เยอรมันเดือนนึงนางบอกว่าโอ้โหทรมานกลับมาแบบผิวคล้ำเลยบอกว่าคือไม่มีโลชั่นที่มีไวท์เทนนิ่งขายเลยคราวหลังเนี่ยไปเนี่ยต้องซื้อนะคะด้วยใช่มั้ยคะใช่โลชั่นที่มีไวท์เทนนิ่งไปด้วยค่ะคนไทยก็ติดทาให้ขาวไงฝรั่งเขาเอาทาให้ผิวนุ่มแล้วมีมักจะมีโลชั่นนี่นะผิวสีแทนใช่ใช่เขาจะใช้นะคะอ่ะที่สุดของความแซ่บกับหนุ่มฝรั่งในเรื่องไหนบ้างสาวๆคิดว่ามีเรื่องอะไรบ้างคะคิดว่าหนุ่มฝรั่งเหรอถ้าแซ่บนะด้วยส่วนตัวนะคิดว่าหนุ่มฝรั่งคือ1หุ่นแซ่บใช่ซิปแพคกล้ามเป็นมันคือถ้าเทียบหนุ่มไทยกับหนุ่มฝรั่งเวลาทำเฟิร์มกล้ามอ่ะหนุ่มไทยจะหุ่นไม่สูงเท่าหนุ่มฝรั่งไงเขาหุ่นไม่ใหญ่ยังหุ่นฝรั่งบางคนอย่างหุ่นแบบแบ็คพรีสหรือว่าโอ้หุ่นนักกีฬาใช่ป่ะนักกีฬาเดวิดเบคแฮมใช่ชอบสิ่งนึงนะที่เกดคิดว่าฝรั่งเขานี่นะเกดคิดว่าเขาโรแมนติกโรแมนติกเขาจะแบบเป็นห่วงเป็นใยจับมือหอมแก้มคิสกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาแสดงออกตลอดเวลาไอ้เรื่องอย่างว่าบนเตียงอาจจะมีส่วนด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่คือรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นก็คือแบบฝรั่งเขาจะแบบอ่อนโยนเลยอ่อนโยนเอาใจใส่นะแน่ล่ะน่าจะเป็นเรื่องของความใส่ใจเทคแคร์ดูแลอยู่อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือหนุ่มฝรั่งค่ะที่ผู้หญิงไทยหันไปชอบแล้วหนุ่มไทยฟังไว้ผู้ชายฝรั่งเนี่ยไม่เจ้าชู้จริงเขาไม่เจ้าชู้จริงๆถ้าเกิดว่าเขามีแฟนถ้าเกิดตอนที่เขาโสดเนี่ยนะว่ากันว่ากันก็อาจจะชอบเขาบอกว่าฝรั่งชอบวันไนสแตนจริงวันไนสแตนถ้าโสดถ้าโสดถ้าโสดจริงแต่ถ้าเขามีแฟน girlfriend เนี่ยนะคะเขาจะดูแลเทคแคร์หรือถ้าเขาแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่ค่อยหย่าแปลกไหมเขาเหมือนให้เกียรติไงเขาบอกว่าคือถ้าเกิดแต่งงานคือเป็นคนที่ฉันเลือกแล้วพระเจ้าเหมือนเป็นเจ้าหญิงแล้วถ้าเกิดว่าดูแนวคิดนี้เหมือนแบบคนไทยคนนึงก็อาจจะเป็นลูกครึ่งเนาะพี่ฮิวโก้ค่ะเขาจะมีการเขียนของเขาเขามีการเขียนของเขานะว่าการที่แบบว่าก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแบบอาจจะเจ้าชู้ไปบ้างแต่เมื่อเขาแต่งงานและมีลูกแล้วเขาก็จะยกย่องภรรยาเขาแต่ก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่ทุกคนเหมือนผู้ชายไทยก็ไม่ได้แบบไม่ดีทุกคนก็มีคนดีบ้างอย่างฝรั่งอ่ะพี่ปีเตอร์อย่างเงี้ยก็ยังไงก็ยังไปเลยพี่เตอร์ก็ยังไปเลยโอ้ใช่เห็นไหมฝรั่งว่ามันไม่แน่นอนไม่แน่นอนคนไทยดีๆก็เยอะใช่ไหมดูอย่างพี่เนี่ยก็ได้เขาก็มีแบบรักเดียวรักพอเนี่ยนิสัยดีขยันเขาในทีมงานเนี่ยอยากรู้ต้องมานะคะอันนี้ก็
็คือเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมใช่แล้วนะคะมีหลากหลายรูปแบบก็คืออยากจะบอกคุณผู้ชมถึงน้องๆว่าการจะหาแฟนสักคนหรือผู้ชายสักคนมาอยู่เคียงข้างเราเนี่ยไม่อยากให้ดูภายนอกทั้งหุ่นทั้งหน้าตาฐานะความรู้สุดท้ายแล้วคนที่อยู่กับเราได้คือคนที่เข้ากับเราแล้วก็นิสัยดีนะคะและที่สำคัญก็คือว่าคุณต้องมีสติในการพูดคุยกับเขาว่าอันนี้คือเรื่องจริงหรือว่าเรื่องหลอกเพราะว่าเรื่องหลอกก็มีให้เยอะนะคะแล้วก็มีตามหน้าหนังสือพิมพ์เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นผู้หญิงแล้วมีสมองด้วยค่ะใช่แล้วค่ะนะคะอย่าลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายรักกันเลือกกันแล้วครองคู่กันแล้วก็ต้องรักเดียวใจเดียวใช่ค่ะนี่สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเชื่อเลยผู้หญิงอ่ะเขายอมไม่ได้หรอกถ้าผู้ชายเจ้าชู้ไปมีคนอื่นไปนอนกับผู้หญิงคนอื่นผู้หญิงก็ยอมไม่ได้และเชื่อว่าผู้ชายก็ยอมไม่ได้เหมือนกันใช่แล้วค่ะรักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์นะคะใช่แล้วค่ะเอาวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมพรุ่งนี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่เนาะวันนี้เราทั้ง3คนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเบลล่ากับNada, no se entendería. ¡Será banana!